ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่26กันยายน2557กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะดิฉันอรุณอไทยศิริบุตรค่ะกุลธิดาชวนกุลค่ะชุติมาปุกมานค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะวันนี้ฝนตกปล่อยปลายต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนวานเหมือนกันนะคะน้ำท่วมที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วก็หลายจุดในกรุงเทพมหานครส่งผลให้โอ้โหรถติดวินาศสันตโลแน่นอนต่อมาจนถึงตอนเช้าขับรถนี่ต้องระมัดระวังเลยนะคะถ้าขับไปเจอช่วงที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยอันนี้อันตรายเลยเพราะว่าจะทำให้รถเนี่ยพลิกได้ง่ายๆเลยนี่นะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะในการขับรถสัญจรไปไหนมาไหนในตอนนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครยังตกปล่อยปลายอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะค่ะในขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองวันนี้เคาะแล้วนะคะสำหรับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน250รายชื่อด้วยกันนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงยืนยันนะคะว่าเรื่องของการล็อกสเปคนั้นไม่มีอย่างแน่นอนนะคะก็คงจะได้ทราบข่าวกันว่าทั้ง250รายชื่อจะเป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้เคยมีการคาดการณ์กันเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่ารายชื่อตัวเต็งหรือว่าการเก่งกันเอาไว้เนี่ยบางสำนักนะได้มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วรวมไปถึง77จังหวัดนะคะที่บางจังหวัดเนี่ยก็มีรายชื่อเปิดเผยออกมาถ้ามีการตรงกันเนี่ยกับที่เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้มันก็ทำให้ประชาชนไม่หายคลางแคลงใจว่าไอ้ตัวลงที่ในจังหวัดมีการหัวกันหรือว่ามีกระแสเรื่องของการล็อกสเปคกันเนี่ยมันอาจจะจริงอย่างที่เขาว่าก็เป็นได้อีกหนึ่งประเด็นวันนี้นะคะของนายกประยุทธ์ที่ออกมาพูดก็ในเรื่องของการไม่ได้ยกเลิกการจัดรายการคืนความสุขแห่งชาตินะทุกวันคืนความสุขสุขผลให้กับคนในชาติในชาติแห่งชาติแล้วนะก็ยังไม่ได้ยกเลิกนะคะถามนักข่าวกลับว่าไปเอาข่าวมาจากไหนอันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หน้าหนังสือพิมพ์แทบจะทุกฉบับเลยนะคะหน้าหนึ่งด้วยก็ลงตรงกันหมดเลยว่าจะมีการยกเลิกนึกว่าสุขนี้จะเป็นสุขสุดท้ายที่จะได้ดูนายกพูดผ่านรายการปรากฏว่าไม่ยังอยู่เหมือนเดิมก็คนไทยก็มีความสุขกันต่อนะคะยาวนานแล้วก็นอกจากนั้นเขาเห็นเขาบอกว่าทางด้านของละครเย็นมีการหนาวๆร้อนๆด้วยนายกเปรยๆมาบอกว่าแต่ละครเย็นเนี่ยคนร้องเรียนกันมาเยอะนะว่าบางทีเนื้อหาไม่เหมาะสมนะเด็กเยาวชนดูกันอยู่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยเนื้อหาเป็นละครผู้ใหญ่ไม่น่าไปออกตอนเย็นนี่หนาวร้อนๆกันเหมือนกันก็ยืนยันนะคะชัดเจนสำหรับรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติยังคงยืนยันจัดและยังบอกอีกนะคะบอกว่าอาจจะมีการจัดเพิ่มอีกเสาร์อาทิตย์รายการรัฐบาลพบประชาชนแสดงว่าเรตติ้งแรงก็เลยต้องมีการเพิ่มชั่วโมงเพิ่มรายการเข้าไปใช่ไหมช่องนะคะอากาศช่องเวลาเดียวพร้อมกันนะคะมีบางคนบอกว่าอยากจะรีแลกซ์หน่อยก็ปิดทีวีแต่บางคนถ้าอยากมีความสุขก็เปิดทีวีเปิดไปช่องไหนก็เจอนะคะเขาบอกว่าเรตติ้งดีนะดิฉันฟังจากหลายสำนักเหมือนกันเขาบอกว่า80%กว่าเนี่ยคนที่เปิดดูเป็นตัวเลือกนะคะคือถ้านั่งรับชมนายกพูดเนี่ยก็จะได้รับรู้ในเรื่องของการบริหารงานว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ถ้าเกิดใครอยากจะประหยัดไฟก็เป็นช่วงเวลาของการประหยัดไฟได้ด้วยใช่อย่างของดิฉันเนี่ยเลือกปิดทีวีแล้วนอนประหยัดไฟเป็นการดูแลสุขภาพภายในตัวได้พักผ่อนเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างอาชีพของเราเนี่ยก็คือต้องดูเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าภาวะแต่ละวันเนี่ยแล้วก็แต่ละสัปดาห์นายกรัฐมนตรีทำอะไรเพื่อคนไทยทั้งประเทศกันบ้างจะทำอะไรนะแต่เห็นเมื่อวานนี้ได้มีจวกนะทางนิตยสารไทมส์ด้วยเหมือนกันนะจวกเยอะค่ะใช่จวกหลายเรื่องจวกไทมส์จวกข่าวผ่านคุณยุวดีเจยุเนี่ยซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจวกไทมส์หรือจวกคุณยุวดีตอนแรกเรียกพี่มาหลังๆเรียกป้าอีกแล้วนะแกคงสับสนเหมือนกันว่าสรุปฉันจะเป็นพี่ป้าหรือป้าพี่ก็เย้ากันไปนะคะในกรณีที่คุณกุลธิดาได้บอกว่ามีการจวกนิตยสารไทมส์ก็เนื่องจากมีการติดตามความคืบหน้าคดีการฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะทีนี้เนี่ยพอมันไม่มีความคืบหน้าทางสื่อของเขาเองก็จับตาว่าทางการไทยเนี่ยจะดำเนินการคลี่คลายคดีได้เร็วเมื่อไหร่บางทีก็มีการนำเสนอในรูปแบบที่บอกว่าตำรวจไทยเปลี่ยนปลายเปลี่ยนมาก็เลยนักข่าวเนี่ยก็เลยถามประเด็นนี้กับนายกรัฐมนตรีนายกก็เลยร้องขอมาบอกว่าก็เหมือนอย่านำเสนอในส่วนของการรายงานข่าวของสื่อต่างประเทศมากเพราะว่าต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรก็ว่าไปก็เลยถามบอกว่าคุณป้าพี่ เคยไปเรียนอะไรนะคะสกอตแลนด์ยาร์ดหรือเปล่า
การสืบสวนสอบสวนถามหลายดอกเหมือนกันค่ะอีกดอกนึงป้าก็สวนกลับไปบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณในเนื้อหานะคะที่ตีความได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่เหมือนได้ดีขนาดไหนหรือแค่เดินตามหลังนักการเมืองแกก็เลยบอกว่าคุณก็เดินตามหลังนักการเมืองเหมือนกันน่ะแกก็เอาก็อาชีพฉันก็เดินตามหลังนักการเมืองตายแล้วร้อนไปถึงตำแหน่งผบ.ตร.กันเลยทีเดียวนั่นก็ซึ่งก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็ในประเด็นเรื่องของการตามล่าหาตัวฆาตกรโหดที่ฆ่าข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอยู่โดยล่าสุดเองนะคะทางพม่าได้ออกมาแฉเรื่องของการสอบหรือว่าตามล่าหาตัวฆาตกรบอกว่าตำรวจเนี่ยได้มีการซ้อมไม่ใช่แค่สื่อผู้ดีแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนบ้านเราก็ออกมาแฉเรียบร้อยว่าในขั้นตอนการที่จะสืบหาตัวคนร้ายเนี่ยมีการซ้อมแรงงานต่างด้าวด้วยนี่ไงมากระแสเขาก็เลยบอกว่าบางทีหรือว่าคดีนี้เราอาจจะต้องไปพึ่งต่างประเทศหรือเปล่าอย่างสกอตแลนด์ยาร์ดหรือว่าทาง FBI อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระแสมานะคะแต่ก็เอาล่ะไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจนะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็นำไปสู่การติเพื่อก่อเพราะว่าทางฝั่งประเทศเนี่ยเขาก็จับตาดูเราอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนละกันเพราะว่ายังมันมีอยู่ข่าวนึงที่มีกระแสว่าไปจับบ่อนใช่ไหมคะที่จังหวัดนึงขอนแก่นแล้วปรากฏว่าเหมือนกับจะมีปัญหากันระหว่างตำรวจกับทหารนี่เห็นทางพลเอกประยุทธ์ก็ฮึ่มๆเหมือนกันนะเป็นข่าวน่าจะข่าวสดหรือเปล่าเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวอาจจะย้ายเรียบถ้ามีปัญหาเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองนี่แหละจับได้แต่เอ๊ะทำไมพอจะสรุปสุดท้ายเงินหายไปซะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งไหนเป็นคนเอาเงินไปด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวกันพอสมควรนะคะสำหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นั่นเองนะคะผู้ซึ่งทำหน้าที่ในตอนนี้แทนทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ในอดีตนี่นะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการถกในเรื่องของข้อเสนอในหลายหมวดด้วยกันนะคะแต่หมวดที่น่าสนใจก็คือหมวดที่10นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการถอดถอนผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นเองก็มีความคืบหน้าเหมือนกันนะคะก็ถกกันอยู่เมื่อวานนี้ร่วม7ชั่วโมงด้วยกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาแจกแจงรายละเอียดให้ฟังกันนะคะว่าผู้ที่ติดในเรื่องของคดีความค้างคาอยู่เนี่ยสามารถที่จะสนช.เนี่ยสามารถที่จะถอดถอนได้หรือไม่ด้วยนะคะเป็นประเด็นที่น่าติดตามกันเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ของเดลินิวมีหนึ่งประเด็นข่าวสังคมที่มาขึ้นหน้าหนึ่งไว้ที่เรียบร้อยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์ในโซเชียลมีเดียนะคะคือในขณะที่เรากำลังตามหาฆาตกรที่ฆ่านักท่องเที่ยวอังกฤษ2คนนั้นเพราะว่าทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเนี่ยเสื่อมถอยลงไปแต่อีกมุมนึงค่ะก็ตำรวจท่องเที่ยวคนไทยก็ไปช่วยคือไปพบนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนั่งขาตบใหญ่ๆโตๆอยู่เนี่ยนั่งขอทานอยู่ริมถนนก่อนหน้านี้ก็มีการแชร์ภาพกันนะคะแล้วก็ไปสอบถามเนี่ยเขาก็บอกกับคนไทยว่าคือรอเพื่อนเนี่ยมารับจะเดินทางกลับประเทศแล้วก็ไม่มีเงินเลยต้องมานั่งขอทานเห็นวันนี้ปุ๊บคนไทยใจบุญก็เข้าไปช่วยเหลือกันเยอะเลยบริจาคเงินบ้านแล้วก็ทางด้านของตำรวจเองเนี่ยก็เข้าไปช่วยนะคะหาที่พักให้แล้วก็เตรียมที่จะส่งตัวกลับประเทศแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่ลงหน้าหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าตาหนุ่มเยอรมันขาโตคนนี้เนี่ยแหละค่ะหนีออกจากโรงแรมที่ตำรวจไปเปิดให้แล้วปรากฏหนีไปไหนหนีไปเที่ยวไปเมาโอ้สุราเยอะแยะเลยแล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงไปลันลาปาจิงโกะเลยทีเดียวขาโตขนาดนั้นยังคือเป็นโรคตั้งแต่กำเนิดเป็นโรคตั้งแต่กำเนิดค่ะก็เลยตำรวจต้องไปตามตัวหามาว่าหายไปไหนเนี่ยนะคะแล้วยังมีการอ้างอีกบอกว่าคนไทยโง่ให้เงินเองโอ้โหเดี๋ยวไปติดตามต่อในหน้าหนึ่งคุณอดุโนไทยจัดหนักๆเลยในหน้าหนึ่งเพราะว่าขึ้นไทยรัฐด้วยเนี่ยนะคะต้องค่ะตอนนี้ตอนแรกดังในโซเชียลเสร็จปุ๊บก็ดังในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูหน้าหนึ่งนิดนึงนะคะปิดท้ายกรณีการเสียชีวิตของเหยื่อกระสุนที่บริเวณแยกหลัก4จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส.เคลื่อนพลไปปิดหน่วยเลือกตั้งนะคะแล้วก็นำมาสู่การยิงแล้วก็การเกิดหรือว่าการแจ้งเกิดของมือปืนป๊อปคอร์นเหยื่อกระสุนก็คืออาแกลนะคะโดนกระสุนบริเวณลำคอแล้วก็ไปโดนที่กระดูกคอทำให้เป็นอัมพาต
ตั้งแต่ช่วงล่างช่วงใต้คอลงไปนะคะนอนรักษาตัวอยู่กว่า7เดือนท้ายที่สุดเมื่อวานนี้อาแก้วก็ได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งประธานที่ปรึกษานปช.อาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ก็ได้เดินทางไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพด้วยเมื่อวานจึงนำมาเป็นเหตุของข่าวใน Facebook บอกอาจารย์ธิดาโดนยิงเสียชีวิตที่แยกหลัก4คนก็ตกอกตกใจเมื่อวานนี้ดิฉันกับคุณนิชนันกำลังอ่านข่าวกำลังอ่านข่าวค่ำอยู่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาถามในมือถือคือเข้าข่าวเสียงสั่นนะคะคือตกใจคือถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆเนี่ยฉันว่าการเมืองเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยแหละเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยแหละคงด้วยความที่ทุกอย่างมันโดนกดทับอยู่ถ้ามันระเบิดออกมาเนี่ยมันจะแรงมากขนาดไหนแต่ท้ายที่สุดเช็คข่าวแล้วอาจารย์ก็ยังอยู่ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นห่วงแล้วอาจารย์ก็ฝากความขอบคุณในความเป็นห่วงมาด้วยสำหรับทุกคนนะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่ออกมาให้ข่าวแล้วก็จุดประสงค์นี้เพื่ออะไรกันแน่ด้วยนี่นะคะขออนุญาตที่จะแจ้งนิดนึงวันนี้นปช.เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพคุณลุงอาแก้วด้วยนะคะใครที่มีเวลาว่างก็ไปร่วมกันได้ที่วัดหลักสีนะคะส่วนกำหนดการในการชาปนกิจศพสำหรับคุณลุงอาแก้วนะคะก็สัปดาห์หน้านะคะ30กันยายน2557ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปเช็คหน้าหนึ่งกับคุณอรุณโนทัยศิริบุตรกันเลยนะคะว่าแต่ละฉบับในวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่สำนักข่าวหัวเขียวไทยรัฐกันเลยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นทางสังคมค่ะวันนี้ไทยรัฐพาดหัวใหญ่นะคะจับพระสอนธรรมะข่มขืนม.2เงินมือถือปิดปากยายสงสัยเค้นจนเรื่องแดงนะคะหวังดีที่จะส่งหลานไปเรียนถึงวัดสุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อกามนั่นเองค่ะส่วนนายที่แอบอ้างผ้าเหลืองเพื่อที่จะกัดกินสังคมนั่นก็คือภาพที่อยู่ด้านล่างนะคะที่ได้โดนจับศึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำนะคะนอกจากนี้ก็เป็นประเด็นสังคมที่ถือว่าฝรั่งมาหลอกคนไทยหากินจากความสงสารของคนไทยเนี่ยแหละค่ะก็คือฝรั่งขาโตนะคะจอมลวงโลกหนีกรุงไปโผล่พัทยาถลุงเงินขอทานต่อขอทานไปแล้วไปเที่ยวผู้หญิงแล้วก็มาด่าว่าคนไทยโง่เพราะว่าให้เงินตัวเองนะคะนอกจากนี้ค่ะภาพด้านล่างซ้ายมือก็เป็นภาพที่ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะที่ยังคงมีแพร่หลายอยู่ในบ้านเรากระบวนการการทำลายแบบนี้จะนำสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนถาวรหรือไม่ก็ต้องดูนะคะเพราะว่าคนที่คิดจะก๊อปปี้หรือว่าไม่คิดที่จะสร้างอะไรโดยไอเดียของตัวเองดีแต่ไปก๊อปมันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็มีประเด็นที่เป็นประเด็นทางการเมืองแต่กรอบเล็กนะคะสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้บิ๊กตู่ชะสื่อไทมส์จวกตำรวจห่วยคดี2ฝรั่งยังไม่คืบนะคะลุ้นผล DNA ที่ได้มีการตรวจสอบกันอีกล่าสุดนะคะส่วนการตามจับกุมผู้ที่ก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นนักเรียนตีกันหรือแม้แต่เรื่องของยาเสพติดก็ยังคงมีในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะแล้วก็มีในกรณีการขอขมา2สถาบันอาจารย์ศิษย์เก่าอุเทนถวายยุติศึกปทุมวันกรุงเทพค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหลังจากที่ได้มีการถกเถียงกันในส่วนของการปราลบของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะนำสู่การปิดสถาบันไปซะเลยเพื่อที่จะยุติปัญหาอย่างถาวรนี่ก็คือภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำวันนี้ค่ะดูต่อกันอีกหนึ่งฉบับนะคะ Daily News ค่ะ Daily News วันนี้ประเด็นใหญ่เป็นประเด็นนายกนะคะที่พูดถึงกรณีความคืบหน้าการฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะประยุทธ์ลั่นฆ่า2ทัวริสต์ไม่จับแพ้วอนอย่าเต้นตามสื่อนอกขอเวลาเจ้าหน้าที่ล่าฆาตกรนะคะบิ๊กตำรวจสั่งแกะรอยใหม่นะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเบาะแสหรือว่าอะไรที่จะนำสู่การจับตัวคนร้ายต้องยอมรับค่ะว่างานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจองานใหญ่แล้วก็งานหนักหลายครั้งที่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ยังไงก็ให้กำลังใจก็แล้วกันนะคะส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อก็น่าจะเป็นในส่วนของความห่วงใยประชาชนในประเทศที่เขาอยากจะได้ความกระจ่างชัดแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตนั่นเองนะคะส่วนพาดหัวที่ฆ่าตัวใหญ่พอสมควรเคาะรายชื่อครบ250สปช.วันนี้นะคะทางคสช.ก็จะมีการคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจำนวน900กว่าคนที่
ถูกส่งมาแล้วก็จะคัดเลือกต่างๆเนี่ยนะคะเหลือ250คนหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรบ้าง2ตุลาคมจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะนอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องทูลเกล้าตาสัญลักษณ์สมเด็จพระเทพเฉลิมพระเกียรติ5รอบ60พรรษานะคะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของบอลไทยค่ะที่อัดจีน2ต่อ0ฉลุยเข้ารอบ8ทีมตัดเชือกเจอจอแดนนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันค่ะสำหรับอินชอนเกมนะคะเอเชียนเกมนั่นเองด้านล่างก็เหมือนกันค่ะประเด็นของฝรั่งขาโตสุดแสบนะคะที่ลวงความคือเอาความน่าสงสารของตัวเองที่เป็นขาโตแล้วก็หลอกคนไทยเอาเงินไปเที่ยวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นภาพที่ทำลายลิขสิทธิ์สินค้าที่มีการละเมิดสิทธิทางปัญญานั่นเองค่ะต่อกันอีกหนึ่งฉบับค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะข่าวสดวันนี้พาดหัวใหญ่ประเด็นของบิ๊กตู่เหมือนเดิมนะคะบิ๊กตู่ฉุนพิษบ่อนเด้งเรียบยุติงัดข้อตำรวจทหารนะคะกรณีที่มีการจับบ่อนที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นตอนแรกนะคะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทลายบ่อนแล้วแต่ไม่มีการดำเนินคดีจับกุมไปมาเจ้าหน้าที่ทหารก็ไปเอาหลักฐานมาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นประเด็นขึ้นข่าวหน้าหนึ่งมาต่อเนื่องจากเมื่อวานมาวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ถึงหูนายกแล้วนะคะก็ดูค่ะว่าบทสรุปในเรื่องนี้จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีคาดหัวบนสุดเลยนะคะบอลชายเจ๋งโค่นจีนอดิศักดิ์ซัด2ลูกนะคะก็เป็นความน่าดีใจของคนที่ลุ้นแล้วก็เชียร์นักเตะซึ่งจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติทีมไทยนะคะที่ไปแข่งในเอเชียนเกมนั่นเองค่ะแล้วก็ภาพด้านล่างก็มีเรื่องของฝรั่งขาโตเหมือนเดิมนะคะมีพระข่มขืนเด็กหญิงซื้อมือถือแล้วก็ให้เงินในการล่อใจที่จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครนะคะแล้วก็ภาพซ้ายมือค่ะเป็นภาพที่อาจารย์ธิดาถาวรเศษนะคะที่ปรึกษานปช.ค่ะประธานที่ปรึกษานปช.ได้ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพอาแก้วนะคะเหยื่อกระสุนที่บริเวณแยกหลัก4ซึ่งลูกสาวเองก็ได้ออกมาเรียกร้องนะคะว่าคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วแต่ความคืบหน้าคดีต่างๆนั้นยังไม่ไปไหนเลยไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้มีการเรียกตัวไปสอบปากคำแม้แต่ครั้งเดียวนะคะนอกจากนี้ก็มีประเด็นพระนั่นแหละค่ะที่สึกก็เอาขึ้นมาเป็นรูปให้ได้ติดตามกันนะคะนอกจากนี้ก็มีประเด็นของญาติผู้เสียชีวิตนะคะพ่อแม่ฝรั่งจี้ล่ามือฆ่าร่อนจดหมายถึงรัฐมนตรีค่ะในกรณีการเสียชีวิตที่เกาะเต่านะคะก็ได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีการท่องเที่ยวค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีเองก็เตรียมที่จะลงพื้นที่เกาะเต่าในวันที่28กันยายนนะคะเพื่อที่จะหารือกับผู้ประกอบการแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนนั่นเองอันนี้คือภาพรวมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ข่าวสดวันนี้ปิดท้ายกันที่เดลี่นิวส์ค่ะมติชนนะคะขออภัยมติชนวันนี้ก็ให้ประเด็นความสำคัญกันที่บิ๊กตู่ค่ะพาดหัวใหญ่นะคะบิ๊กตู่เร่งคัด250สปช.คัดวันนี้ปัดล็อกสเปคแล้วก็ไม่มีหยีแน่นอนนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของนักฟุตบอลชายไทยนะคะที่สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้มีกราฟิกค่ะกราฟิกอารมณ์ขันของบิ๊กตู่มีอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างวันนี้มติชนได้หยิบยกมาให้ได้ดูกันนะคะตั้งแต่ประเด็นเรื่องของดาวอังคารเรื่องพระเอกนางเอกละครนะคะเรื่องยกโพเดียมจะทุบนักข่าวนะคะก็มีแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการติดตามคนร้ายในการฆาตกรรมนะคะหรือว่าฆาตกรผู้ที่ฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะที่แฉเรียกสอบคดีฆ่า2อังกฤษเจอซ้อมพม่าซัดตำรวจนะคะสื่อมองปูดทูตจับตานายกปะทะคารมกับเจยุนะคะก็มาอยู่ในหัวข้อเดียวกันรวมไปถึงเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ธิดาได้ไปงานสวดพระอภิธรรมศพของอาแก้วที่วัดหลักสี่นั่นเองค่ะนี่คือโดยรวมของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับประจำวันนี้ค่ะประเด็นข่าวต่างๆที่น่าสนใจของวันนี้ค่ะใช่แล้วครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นทางการเมืองนะคะที่เป็นพาดหัวตัวใหญ่ในวันนี้ก็คือเรื่องของการเคาะล็อกสเปคไม่ใช่เคาะล็อกสเปคนะเคาะสเปคของสปช.ในวันนี้นั่นเองนะจำนวน250คนด้วยกันก่อนหน้านี้ก็มีในเรื่องของล็อกสเปคนะคะก็เลยมาพัวพันกับเคาะสเปคเคาะกับล็อกรวมกันนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วล่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่มีการเปิดเผยรายชื่อออกมาก็น่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมตามมาน่าจะ
มีงานให้นายกประยุทธ์ต้องตอบคำถามอีกมากพอสมควรว่าคนไหนเพราะอะไรและบางคนทำไมไม่ได้เข้ามาร่วมอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเราไปเริ่มต้นประเด็นแรกกันที่การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะที่ได้มีการพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับว่าด้วยการถอดถอนค่ะหลังจากที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะคะโดยทางด้านของนายตวงอันธชัยก็ยืนยันว่าสามารถที่จะทำได้โดยอ้างตามประกาศคสช.ฉบับที่11/2557นะคะที่ยังคงให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญในปี2550นั้นอยู่ได้ค่ะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อวานนี้นะคะมีวาระการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสนช.ค่ะโดยมีการถกเถียงกันในหมวดที่10นะคะว่าด้วยการถอดถอนแล้วก็การให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งนายธานีอ่อนละเอียดค่ะซึ่งเป็นสมาชิกสนช.ก็ได้อภิปรายนะคะว่าตนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวแต่อยากให้มีการพิจารณาข้อกฎหมายให้ชัดเจนอย่างเช่นกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จะเสนอเรื่องถอดถอนมาให้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญปี2550สามารถที่จะทำได้หรือไม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เนี่ยค่ะได้มีการประกาศยกเลิกไปแล้วหรือว่าฉีกไปแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นจึงควรที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในทางกฎหมายหากที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวไปแล้วจะเกิดผลบังคับใช้ในทันทีและสมาชิกสนช.ทั้งหมดจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นฟังเสียงคุณธานีอ่อนละเอียดค่ะใช้ข้อบังคับฉบับนี้ท่านประธานลงนามวันไหนข้อบังคับนี้เรียกแขกแน่นอนเลยท่านประธานอยู่ไม่เป็นสุขแน่ท่านประธานเองตำแหน่งไม่มั่นคงแน่ผมกลับเรียนเลยฮะทางออกคืออะไรผมก็เลยเสนอทางออกเข้ามาโดยตัดหมวดว่าด้วยการถอดถอนบุคคลและการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งโดยก่อนที่จะมีการดำเนินการในกระบวนการผลิตในสายพานการถอดถอนหรือการให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการขึ้นมาสักคณะส่วนทางด้านของนายตวงอันธชัยสมาชิกสนช.ในฐานะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับก็ได้กล่าวนะคะว่าที่มีการตั้งข้อสังเกตเป็นคนละเรื่องกันสนช.ต้องพิจารณาก่อนว่ามีอำนาจในการออกข้อบังคับว่าด้วยการถอดถอนหรือไม่ซึ่งกรรมาธิการได้ข้อสรุปร่วมกันว่าสนช.มีอำนาจในการยกร่างดังกล่าวแม้จะมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ไปแล้วแต่ปรากฏว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประกาศคสช.ฉบับที่11/2557นะคะที่ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญในปี50ยังคงอยู่ซึ่งก็คือปปช.และพ.ร.บ.ปปช.ในปี2542ก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่สนช.จึงสามารถที่จะร่างข้อบังคับขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวได้แต่หากไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามีอำนาจในการรับเรื่องถอดถอนหรือไม่ทางสนช.ต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยดังนั้นเรื่องการถอดถอนต้องมีขั้นตอนและมีกฎหมายรองรับและเป็นความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญสภาแห่งนี้ได้ยกร่างขึ้นมานั้นไม่ได้ไปตั้งใจที่จะไปถอดถอนนักการเมืองแต่เพื่อรองรับกระบวนการที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้บอกว่าให้อำนาจสว.ไปดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมยกตัวอย่างฉบับที่2คงไม่ได้ใช้ทุกฉบับท่านประธานครับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติปี2542มาตรา5มาตรา11ได้บอกเอาไว้ว่าให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งได้เพราะเหตุที่กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติมติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3/5ผมยกตัวอย่างมาให้ดูก็เพื่อจะอธิบายว่ากฎหมายขององค์กรอิสระที่เป็นไปตามประกาศคสช.ฉบับที่11/2557ของรัฐธรรมนูญปี50ที่ดำรงอยู่นั้นยังมีกฎหมายอยู่และกฎหมายเหล่านี้ก็บอกว่าให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องทำหน้าที่ต่อไปนั่นประการที่1
ทั้งนี้นะคะหลังจากที่มีการอภิปรายที่ประชุมก็ได้ให้ความเห็นชอบข้อบังคับการประชุมว่าด้วยการถอดถอนและการให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งด้วยมติ128เสียงไม่เห็นด้วย9เสียงค่ะจากนั้นที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาในมาตราอื่นๆนะคะโดยทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการเสนอหลังจากนั้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.จึงได้มีการสั่งปิดการประชุมค่ะครั้งนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยเยอะกว่าครั้งที่แล้วนะคะจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่ว่าได้เรื่องของการถอดถอนแต่มันอาจจะคนละมาตรากันนะคะครั้งที่แล้วว่าได้เรื่องของการถอดถอนเนี่ยก็มีเสียงของคุณธานีที่เป็นหนึ่งเสียงโผล่มาหนึ่งในสองไม่เห็นด้วยเนี่ยนะแล้วก็แต่ครั้งนี้เนี่ยมีถึง9เสียงด้วยกันก็ท้ายที่สุดแล้วมติก็ออกมา128ต่อ9เสียงนั่นหมายความว่า128คนของสนช.เนี่ยเห็นด้วยกับการที่จะให้อำนาจสนช.ในการถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ประเด็นที่เถียงกันหรือว่าอภิปรายกันเนี่ยค่ะเหมือนมันไปอยู่ในจุดที่บอกว่าปปช.ที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญปี50ยังคงอยู่และทำหน้าที่ได้หรือไม่ มันคนละประเด็นกันกับสนช.มีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่ในเมื่อมีการตั้งคำถามว่าสนช.หรือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วคุณจะถอดถอนบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วไม่ใช่ในขณะนี้นะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยหาคนที่มาจากเลือกตั้งไม่ได้หรอกแต่จะเป็นการเอาผิดกับคนที่ถูกปปช.ชี้มูลไว้แล้วหรือกำลังจะชี้มูลอยู่แล้วนำสู่การพิจารณาถอดถอนโดยสนช.ก็เหมือนมันยังมีหลายข้อสงสัยเหมือนที่อาจารย์วรเจตตั้งข้อสังเกตอะค่ะว่ามันในเมื่อถูกถอดถอนไปแล้วเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงอำนาจสนช.หรอกว่ามีอำนาจในการถอดถอนหรือเปล่าเพราะว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจแต่ทางด้านของประธานสนช.เนี่ยนะคะคุณพรเพชรคุณพรเพชรก็บอกว่าก็อ้างตามประกาศของคสช.ไงในฉบับที่11แต่อันนั้นมันเกี่ยวกับสปช.เกี่ยวกับปปช.ทีนี้เนี่ยในเมื่อเขาค้นไปแล้วเนี่ยจะไปถอดถอนอะไรอีกทั้งที่ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ที่ไม่ได้ให้อำนาจสนช.ในการถอดถอนด้วยประเด็นนี้เนี่ยนะคะคุณใบตองแห้งก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ด้วยเหมือนกันในเรื่องของสนช.เนี่ยควรมีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่ในเรื่องถอดควรมีอำนาจในการถอดถอนหรือไม่คุณใบตองแห้งมองว่าควรจะถอดถอนได้แต่อำนาจในการถอดถอนนั้นคือถอดถอนรัฐบาลชุดนี้นะคะถ้าหากเห็นใครทำผิดประพฤติมิชอบไม่สุจริตต่างๆนานาเนี่ยก็น่าจะมีอำนาจในการถอดถอนได้แต่ไม่ควรที่จะมีอำนาจในการขยายวงกว้างไปถอดถอนในรัฐบาลชุดอื่นๆที่มาจากการเลือกตั้งก่อนหน้านี้แล้วก็วิจารณ์ในกรณีเดียวกันกับอาจารย์วรเจตนี่แหละค่ะว่าแล้วรัฐบาลอื่นๆหรือบุคคลอื่นๆก็ถือว่าพ้นไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งอันใดแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญปี50เองก็ถูกฉีกไปเป็นที่เรียบร้อยก็มีน่าจะต้องมีการขยายความย้อนหลังไปถึงรัฐบาลอื่นๆหรือบุคคลอื่นๆที่มาจากการเลือกตั้งด้วยคือถ้าสมมติว่ามันสามารถที่จะถอดถอนได้ซึ่งก็ผ่านมติไปเป็นที่เรียบร้อยเหลือแค่วาระการลงมติเท่านั้นเองนะคะคือสนช.ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากคตส.เลยนะที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการกับพันตำรวจโททักษิณในเรื่องของการยึดทรัพย์ทีนี้มุมมองทางด้านฝากฝั่งผู้ที่เป็นสมาชิกสนช.อย่างสมชายแสวงการเนี่ยก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ในเรื่องนี้เหมือนกันว่ากรณีที่ผ่านมาอย่างเช่นปปช.ที่มีการเคยชี้มูลไปแล้วกฎหมายที่มีการเคยเหมือนเป็นการเคยชี้มูลไปแล้วว่ามันสามารถที่จะลงความผิดได้เนี่ยก็ทำให้เรื่องนี้ผ่านในกระบวนการในการถอดถอนได้เลยอันนี้เป็นเหมือนว่าปปช.ชี้มูลความผิดมาแล้วเพราะฉะนั้นทางสนช.เนี่ยก็น่าจะถอดถอนได้เลยเมื่อให้อำนาจในการถอดถอนไว้แล้วแต่คือบางมุมอย่างเช่นทางคุณธนีเขาก็มีความเป็นห่วงไงคะว่าตกลงเนี่ยเราจะสามารถถอดถอนได้จริงหรือมันอาจจะนำไปสู่การถ้ามีคนเอาข้อกฎหมายอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็เอาไปยื่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญหรือยื่นฟ้องกระบวนการอื่นๆเนี่ยอาจจะโดนกันยกล็อตยกชุดก็เป็นได้นะคะแต่เอาล่ะทางด้านของประธานสนช.ก็ออกมาชี้นะคะว่าแม้จะผ่านร่างข้อบังคับว่าด้วยการถอดถอนไปแล้วปปช.ก็ต้องแสดงให้เห็นนะคะ
เพื่อมีกฎหมายรองรับไม่เช่นนั้นนี่ก็อาจจะโดนกันยกชุดยกบล็อตได้นะคะหากจะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ส่วน4สำนวนที่ชี้มูลความผิดไปก่อนหน้าค่ะก็รอทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพิจารณานะคะคาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ข้อสรุปค่ะทางคุณพรเพชรวิชิตชลชัยนะคะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้พูดถึงกรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะโดยบอกเขาว่าแม้จะมีการผ่านร่างข้อบังคับการประชุมสนช.ว่าด้วยเรื่องของการถอดถอนไปแล้วก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะว่าหน่วยงานที่จะส่งเรื่องมาถอดถอนให้สนช.อย่างเช่นทางปปช.เนี่ยต้องแสดงให้เห็นค่ะว่ามีกฎหมายรองรับเพื่อให้สามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมสนช.ได้ค่ะหน้าที่แทนวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ก่อนอื่นเขาต้องแสดงข้อกฎหมายเห็นชัดเจนว่าเขามีสิทธินำเรื่องนั้นมาสู่การพิจารณาของสภาหนึ่งสภาใดหรือทั้งสองสภานะครับก็ต้องมีกฎหมายกำหนดไว้หลักกฎหมายต้องมีกฎหมายกำหนดไว้สองข้อเท็จจริงเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเข้าหลักองค์ประกอบของกฎหมายนะครับดังนั้นมันคนละประเด็นกับข้อบังคับคือเมื่อมีเรื่องเข้ามาแล้วถ้าเรารับปั๊บเราต้องเดินหน้าไปตามข้อบังคับเราไม่ต้องมานั่งคิดว่าจะดำเนินงานอย่างไรต่อไปส่วนกรณี4สำนวนที่ปปช.ชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านั้นนะคะจะสามารถดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมที่ผ่านการเห็นชอบได้ในทันทีหรือไม่อันนี้ทางคุณพรเพชรบอกว่ายังไม่ได้พิจารณานะคะเนื่องจากเป็นสำนวนที่มีการอ้างเหตุผลตามรัฐธรรมนูญปี2550จึงมีประเด็นว่าสนช.เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือไม่ซึ่งต้องให้ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะฝ่ายเลขาธิการของสนช.พิจารณาก่อนนะคะว่าจะมีเรื่องไหนที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ได้บ้างเชื่อว่าอีกไม่นานจะได้ข้อสรุปก็คงจะเห็นด้วยนะคะกับทางคุณใบตองแห้งนั่นแหละว่าด้วยเรื่องของอำนาจการถอดถอนเนี่ยถ้าคุณจะมีอำนาจในการถอดถอนจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะถอดถอนในรัฐบาลชุดปัจจุบันที่กำลังมีการดำเนินบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในขณะนี้มากกว่าที่จะย้อนกลับไปถอดถอนรัฐบาลชุดอื่นๆที่ก่อนหน้านี้ได้มีการชี้มูลไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าทางด้านของนักการเมืองหรือว่านักกฎหมายหลายๆท่านก็บอกนะคะว่าในเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ชุดนี้เนี่ยคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วคุณจะถือเอาอำนาจอะไรมาถอดถอนผู้ที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ควรที่จะเป็นอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญในการถอดถอนมากกว่าเช่นอาจจะเป็นปปช.หรืออาจจะเป็นสารรัฐธรรมนูญหรืออาจจะเป็นหน่วยงานอื่นๆตามองค์กรรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะซึ่งองค์กรเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้มีอำนาจในการถอดถอนถ้าเป็นเดิมก็จะเป็นในเรื่องของชี้มูลวุฒิสภาต้องนำเข้าสู่สว.นะคะใน5เสียงแต่ก็ไม่มีแล้วไม่เคยโหวตผ่านเลยก็มาเป็นสนช.แทนก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้กันคือถ้าแบบพอดีค่ะดิฉันมองว่าสังคมรับได้นะแต่อย่าใส่ไข่ถึง2ฟองเลยเอาแค่ฟองเดียวก็พอเพราะว่าที่เห็นและเป็นอยู่เนี่ยก็พิเศษอยู่แล้วแล้วถ้ามันเพิ่มความพิเศษให้กับตัวเองมากมากเกินกว่าที่สังคมเขาจะรับได้ฉันมองว่ามันเป็นปัญหาแต่หน้าที่ของสนช.ที่รออยู่นะคะอย่าลืมไปแจกแจงบัญชีทรัพย์สินกันด้วยนะคะตอนนี้ปปช.เขาก็รออยู่คุณวรวิทย์สุขบุญค่ะรองเลขาธิการปปช.นะคะก็ได้ออกมากล่าวถึงความคืบหน้าในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะบอกว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดนะคะของสมาชิกสนช.เขาบอกว่าที่ผ่านมาเท่าที่ตรวจสอบยังไม่พบความผิดปกติมีเพียงสนช.จำนวน1รายเท่านั้นซึ่งตรงนี้ไม่ได้ระบุนะว่า1รายเท่านั้นเนี่ยคือผิดปกติหรือว่ายังไม่ได้ยื่นอะไรอย่างไรแต่ก็บอกว่าจะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินระหว่างวันที่3ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนก็อยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันนะคะว่าก่อนเข้าแล้วก็หลังจากออกไปมีทรัพย์สินหนี้สินเป็นอย่างไรค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามการโต้ตอบระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนักข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกันมากนะคะว่าจะมีสีสันเป็นอย่างไรค่ะช่วงหน้าพักกันช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะต
ขอรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสี่สาวนะคะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณชุติมากุมารคุณนิชนันท์แจ่มดวงและดิฉันกุณฑิราชวนกุลนะคะตอนนี้6นาฬิกา40นาทีนะคะก่อนที่จะไปประเด็นว่าแหมมีการปะฉะดะกันเบาๆระหว่างพลเอกประยุทธ์กับทางเจยุหรือว่าป้ายุเนี่ยนะคะจะเป็นพี่ป้าหรือจะเป็นป้าพี่เนี่ยแหละนะคะก็มีติ่งประเด็นเรื่องของสตช.ที่มีอำนาจในการถอดถอนนิดนึงก็เมื่อสักครู่นี้เราเบรกใช่ไหมคะเราก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้สักนิดนึงเพราะว่าก็ยังคงติดค้างใจเพราะอะไรทั้งเป็นสื่อสารมวลชนแขนงหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เฝ้าจับตากันดูถึงท่าทีแล้วก็ทิศทางการทำงานของสตช.เนี่ยทีนี้ก็ขออนุญาตที่จะเทียบเคียงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาสักนิดนึงแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าสตช.นี่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะโดยการเป็นการแต่งตั้งในยุคปี2549หลังจากปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั่นเองนะคะในยุคนั้นเขาก็บอกว่าบ้านเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยผู้ที่จะสามารถเอาผู้กระทำความผิดในเรื่องของการมาลงโทษได้เลยฉะนั้นเองเนี่ยสตช.ก็น่าจะเป็นหน้าที่หลักในการที่จะเอาบุคคลต่างๆที่กระทำความผิดในบ้านในเมืองมาดำเนินคดีได้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเลยกระบวนการในการที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เคยสามารถเอาผิดในตัวของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาเอาผิดได้เลยนะคะจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถที่จะโหวตผ่านในสมาชิกวุฒิสภาได้นะคะ3-5เสียงจนเป็นเหตุให้ในตอนนี้เองสนช.ก็ต้องออกมาทำหน้าที่แทนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดนั่นเองนะคะก็เป็นเหตุให้อดีตที่ผ่านมาอย่างปี2549อย่างคุณจรัญดิษฐาอภิชัยในตอนนั้นก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่ามีการกระทำความผิดที่ส่อว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็ผ่านกระบวนการของสนช.ในการเอาผิดนะคะจนสามารถที่จะเอาออกจากการดำรงตำแหน่งเป็นองค์กรอิสระได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเหมือนกันที่สนช.นั้นมีอำนาจแล้วก็สามารถที่จะถอดถอนได้อย่างสำเร็จนะคะเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนเอาโจทย์ตั้งต้นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสว.ไม่สามารถถอดถอนได้สำหรับผู้กระทำผิดที่ถึงแม้ปปช.จะชี้มูลก็ตามแบบนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสนช.ก็ทำหน้าที่ซะจะได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันก็มีการเกิดตั้งคำถามต่อแล้วค่ะว่าแล้วสนช.เนี่ยจะดำเนินการย้อนกลับไปนานแค่ไหนจะเอาแค่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ไปถึงรัฐบาลนายพิสิทธิ์ไหมหรือตั้งแต่ตั้งรัฐบาลขึ้นมาเลยที่ยังที่ทางวุฒิสภาไม่สามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เลย มันเป็นอีกโจทย์นึงที่ต้องตอบให้ได้เหมือนกันนะคะกับอีกหนึ่งกรณีที่บอกว่าวุฒิสภาถึงแม้ว่าส่วนนึงเนี่ยจะมาจากการสรรหาหรืออีกส่วนนึงก็ยังดีที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกเข้ามาเขาไม่สามารถถอดถอนได้ในกรณีเดียวกันค่ะการตรวจสอบเนี่ยมีการตั้งโจทย์บอกว่านักการเมืองโกงกินนักการเมืองชั่วร้ายมีการตรวจสอบนักการเมืองแบบละเอียดยิบแต่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบนักการเมืองเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนที่พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบนะคะไม่ว่าพวกคุณจะร่ำรวยมหาศาลขึ้นมาขนาดไหนก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาคืออะไรก็ตามในเมื่อถ้าคุณอยากจะทำให้มันเป็นภาพสีขาวในอีกส่วนนึงที่เป็นกระบวนการตั้งต้นมันก็ควรขาวเหมือนกันมันไม่ควรเป็นสีเทาคือเอาล่ะว่าด้วยโจทย์ที่บอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งวุฒิสภาไม่เห็นจะสามารถถอดถอนใครได้เลยเขาชี้มูลมาเท่าไหร่ก็แปะชี้มูลมาเท่าไหร่ก็แปะแต่สนช.ที่ไม่ได้ยึดโยงหรือว่ามาจากประชาชนก็ต้องให้เกียรติประชาชนด้วยนะคะคืองดเสียงหรือว่างดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนของเขาไปแล้วเนี่ยการที่จะมีการถอดถอนเนี่ยโอ้โหย้อนกลับไปตั้งแต่เราเลือกตั้งมาถอดถอนในยุคนั้นไม่ได้เอามาถอดถอนยุคนี้อ่ะตอบคำถามให้ได้ก่อนเลยว่าถ้าสมมุติยกกรณีบอกว่าไม่เคยถอดถอนได้เลยในอดีตแล้วจะถอดถอนในตอนนี้เนี่ยคุณจะย้อนกลับไปนานเท่าไหร่ย้อนกลับไปกี่รัฐบาลเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าจะย้อนไปกันกี่รัฐบาลตั้งแต่มีรัฐบาลไทยขึ้นมาเลยไหมที่ทำผิดแล้วถอดถอนกันไม่ได้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันไปเลยแต่ที่มันน่าตั้งข้อสังเกตนะคะก็คือรัฐบาลที่มักจะโดนบอกว่าเป็นผู้กระทำความผิดก็มักจะเป็นรัฐบาลที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศที่เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็โดนทางมากหลากไปเลยก็ว่าไปนั่นแหละค่ะคือแค่ตั้งข้อตั้งคำถามเฉยๆว่าถ้าคุณบอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถถอดถอนใครในวุฒิสภาได้เลยก็เอาแหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยสนช.จะถอดถอนโดยการยกเหตุผลนี้เนี่ยย้อนกลับไปนานแค่ไหน
อยากรู้เหมือนกันค่ะก็เป็นกรณีตัวอย่างละกันอย่างคุณจรัญดิษฐาอภิชัยก็ในตอนนั้นนั่งเป็นตำแหน่งกสม.นี่แหละค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนใช่เมื่อวานยังเห็นนั่งอ่านการให้สัมภาษณ์คุณอมราพงษาพิษอยู่เลยมีคนออกมาพูดเยอะจังเลยว่าไม่ทำหน้าที่ตอนปี53ฉันหายไปไม่หายไปทำงานข้อสรุปแพมออกมาทีก็เปลี่ยนทีสรุปแพมออกมาก็เปลี่ยนทีจนไปซัดกันกับอาจารย์สปช.ค่ะที่บอกคุณรู้หรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ยิงใส่ประชาชนก่อนเงียบไปไม่เป็นยังมีไหลนิดนึงได้เขาก็ยังมีโอกาสนะคะที่พูดกับสื่อมวลชนบอกว่าต่อจากนี้ก็จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่แล้วแหละเอาแล้วที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งใจเหรอคะให้โอกาสไงมาอีกหนึ่งเรื่องสีสันเมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็แหมคึกคักกันทุกวันเลยนะคะได้เรียงมาตั้งแต่มีการประชุมครม.นัดแรกเป็นต้นมานี่นะคะแล้วก็วันอังคารที่ผ่านมาก็เป็นการประชุมครม.เป็นนัดที่สองก็สืบเนื่องให้นักข่าวได้ก็ต้องไปประจำอยู่ที่หน้าโพเดียมนะรอสักถามนายกรัฐมนตรีนี่แหละจนเป็นการแซวกันของนักข่าวเหมือนกันว่าโพเดียมมาแล้วก็ดีใจว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะออกมาให้ข่าวกับนักข่าวแล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการปะทะคารมนะคะกับคุณพี่นะคะคุณพี่ยุวดีธัญสิรินะคะสำหรับเราอาจจะเป็นคุณป้าเออนะคะสำหรับแต่สำหรับคนเอกประยุทธ์อาจจะเรียกพี่ใช่นี่นะคะก็เกิดการปะทะคารมกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณยุวดีธัญสิริเนี่ยค่ะเป็นสื่อมวลชนอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ขณะที่ตอบคำถามคดีตำรวจจับฆาตกรฆ่านักท่องเที่ยวยังไม่ได้เนี่ยค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการย้อนถามไปยังพี่ยุเนี่ยนะคะว่าเป็นคนไทยหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเมื่อวานนี้กันค่ะก็เดี๋ยวไปให้ทายมาส่งคนมาชี้ชอบไปรับไอ้อำนาจคนอื่นเขาอยู่เรื่อยผมไม่เข้าใจประเทศไทยไปเอามาถ้าอยากจะมีข้อมูลมาพี่ไปหามาส่งมาเป็นทางการมาเจ้าหน้าที่เรามีกี่คนฝากตำรวจขนาดนี้ไม่มีมั้งไม่ได้ใช้เวลานานพี่พูดแบบนี้ทุกทีอ่ะวันนั้นผมพูดกับพี่อย่างนึงพี่ก็พูดอีกอย่างนึงผมยังไม่พูดกับพี่ไม่มีหมายความอะตำรวจมีอยู่8แสนกว่าคนท่านบอกกับตำรวจไม่ได้เรื่องผมถามว่าเขาจะมีกำลังใจในการทำงานไหมแล้วคดีอื่นอีกเท่าไหร่ฮะเฉพาะคดีนี้คดีเดียวเลยตำรวจทั้งกรมตำรวจเนี่ยเสียหายทั้งกองทัพกองตำรวจเลยหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นพูดอะไรกันก็ต้องระมัดระวังหน่อยให้เกียรติคนที่เขาทำงานบ้างผมไม่ได้โมโหเลยนะเนี่ยไม่ได้โมโหนะเนี่ยถ้าโมโหแรงกว่านี้นี่ไม่ได้โมโหอะไรนะค่ะนี่แหละค่ะก็คือเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามนางยุวดีธัญสิรินะคะผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์โดยมีลักษณะคล้ายการโต้เถียงกันไปมาในประเด็นที่นิตยสารไทมส์ของสหรัฐอเมริกาเขียนโจมตีการทำงานของตำรวจไทยที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายในคดีฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบริเวณหาดทรายเกาะเต่านะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เหตุการณ์ผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์พลเอกประยุทธ์ได้ชี้แจงนะคะว่าปัญหาอยู่ที่ความยากง่ายของคดีว่าเป็นอย่างไรดังนั้นนิตยสารต่างประเทศนำเสนออย่างไรก็ขอให้สื่อมวลชนเนี่ยอย่าไปขยายความเพราะประเทศไทยจะเสียหายและอย่าคล้อยตามพร้อมกับได้มีการถามสื่อมวลชนกลับไปเหมือนกันนะคะว่ายังคงเป็นผู้สื่อข่าวประเทศไทยอยู่หรือไม่ดังนั้นขอให้พูดอะไรจะต้องให้เกียรติคนที่ทำงานบ้างเพราะคนทำงานดีก็มีขณะนี้กำลังปฏิรูปการทำงานของตำรวจโดยไม่ต้องการให้คนไทยดูถูกคนไทยด้วยกันระหว่างการตอบคำถามนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยังได้ย้อนถามไปยังนางยุวดีด้วยนะคะว่าเคยไปเรียนการสอบสวนแบบตำรวจที่สกอตแลนด์ยาร์ดหรือ FBI หรือไม่เพราะถ้ามองคนแบบนี้อยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันเหมือนเดิมนะคะฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะแต่วิธีการไงวิธีการของสื่อพูดให้ดีกว่านี้หน่อยผมรับไม่ได้ผมรับไม่ได้ตรงที่ว่าท่านมองดูถูกคนในบทนี้ไม่ได้เขาเป็นตำรวจมา30ปีป้าเคยไปสอบสวนใครเหมือนเขาทำไหมป้าเคยไปเรียนพี่เคยไปเรียนสกอตแลนด์ยาร์ดมากับเขาไหมเพราะเราก็ไปเรียนมาจากเขาทั้งนั้นแหละสกอตแลนด์ยาร์ดบ้าง FBI บ้างถ้าท่านมองคนแบบนี้นะท่านอยู่กันไม่ได้ทะเลาะกันแบบเดิมแล้วไหนการเมืองตรงไหนอ่ะเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นใคร
มันก็ตามตู่ทุกคนแหละถ้าผมเห็นป้าก็ตามเขาไม่รู้ละไม่รู้ก็เห็นต้องตามเขาภายหลังการซักถามนะคะทางด้านของนางยุวดีก็ได้บอกนะคะว่าขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยปรับตัวซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้มีการตอบเหมือนกันนะคะว่าก็จะต้องปรับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละขอให้สื่อมวลชนปรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะยกมือขอโทษนางยุวดีนะคะแล้วก็พูดคุยตอบคำถามกับสื่อมวลชนกรณีการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนเดินทางกลับขึ้นทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนที่คุณยุวดีได้มีการถามนายกรัฐมนตรีที่นายกได้ตอบถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะคุณยุวดีเนี่ยถามว่านโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่เอาการเมืองเข้าไปแทรกแซงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าการเมืองตรงไหนคุณยุวดีก็เลยขอบอกตรอคนใหม่เดี๋ยวดิฉันเป็นคุณยุวดีให้โอเคพลเอกประยุทธ์บอกการเมืองตรงไหนขอบอกตรอคนใหม่เขาเป็นใครก็เดินตามนักการเมืองกันมาตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เดินตามกันทุกคนนั่นแหละถ้าเห็นป้าเนี่ยก็เดินตามเขาเป็นแค่นักข่าวไม่เคยตามใครพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกเห็นว่าตามเขาเป็นนักการข่าวก็ตามไงนายกรัฐมนตรีต้องมีการปรับตัวนี่แหละก็เลยนำสู่เรื่องของการปรับตัวนะพลเอกประยุทธ์ก็บอกก็ต้องมีการปรับทั้งสองฝ่ายแหละปรับให้ตนด้วยอย่าให้ตนปรับคนเดียววันนี้เนี่ยตนยังไม่ได้โมโหเลยถ้าโมโหเนี่ยแรงกว่านี้ก็เลยทุบมีการก็เป็นการให้จังหวะนักข่าวนักข่าวเราไปดิฉันก็ไปสอบถามวันนี้เป็นยังไงบ้างอารมณ์ดีไหมบอกอารมณ์ดีเลยพี่ทุกโพเดียมสวนกันไปสวนกันมากับประยุจริงเหรอและเห็นบอกว่าตอนท้ายนี่ก็พอให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะตอนท้ายเนี่ยก็ทางด้านของคุณยุวดีเนี่ยก็บอกว่าพี่ขอโทษไม่ได้เสียงดังนะฮะแล้วก็คุณยุวดีบอกคุณยุวดีบอกนะก็บอกว่าขอให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยใจเย็นๆคือทางด้านนายกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปยกมือไหว้แล้วก็บอกพี่ขอโทษไม่ได้เสียงดังอะไรแบบนี้นะฮะคุณยุวดีก็บอกเป็นนายกต้องใจเย็นๆนายกก็บอกโอ้ยนี่เย็นสุดแล้วไม่ได้โกรธใช่คุณยุวดีบอกว่าให้เกียรตินายกตลอดพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบพร้อมกับยิ้มว่าขอบคุณมากเลยรู้ว่าให้เกียรติผมไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องทบทวนว่าเขียนแบบนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้าไม่ได้ประโยชน์อย่าไปทำเลยและยิ่งไปขยายความต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปเข้าทางเขาหมดเพราะเขาต้องการที่จะดิสเครดิตเราอยู่แล้วผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าในช่วงท้ายหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ยกมือไหว้ขอโทษคุณยุวดีเนี่ยก็มีการพูดหยอกล้อกันว่าจะตั้งนางยุวดีก็คือคุณยุวดีเนี่ยนะคะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สื่อข่าวก็ต่างพากันหัวเราะคือตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนประมาณว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าขอร้องได้ไหมไม่มีเรื่องสักวันจะได้ไหมพูดกับนักข่าวเนี่ยนะนายกอะค่ะท่านประยุทธ์ตอบปัญหาทุกวันร้อยเรื่องให้แก้วจริงๆเหมือนแนวประมาณว่าหมายถึงแบบอย่ามีเรื่องกับนักข่าวเสียงอะไรคือนักข่าวจะต้องเข้าใจบ้างว่าในตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้ทำงานจนหัวจะแตกอยู่แล้วยังจะมายั่วอารมณ์อีกทำไมความจริงผมไม่ได้โมโหอะไรเลยถ้าโมโหเนี่ยแรงกว่านี้แต่นี่ยังโมโหไม่มากแล้ววันนี้จะโดนอะไรอีกแค่พูดเล่นในเรื่องของโพเดียมก็เอาไปเขียนกันอีกเหตุเกิดโพเดียมเรื่องจริงเพราะว่าเมื่อวานคุยกับนักข่าวสายทหารน้องเล่าให้ฟังบอกว่าพี่นี่ดีขึ้นเยอะมากนะเมื่อก่อนตอนที่นายกเป็นผบ.ทบ.เนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำถามยั่วอารมณ์แกจะตกโพเดียมแล้วล้มใหม่แล้วก็เดินหนีนี่คุณในตอนที่ปะทะคารมกับคุณยุวดีเนี่ยแค่เตะตบโพเดียมเฉยๆใจเย็นใจเย็นแต่ก็ใช่แต่ก็ยังไงก็แล้วแต่สรุปสุดท้ายก็ทำความเข้าใจกันนะคะคือเหมือนก็ต้องมีพื้นที่ระหว่างกันในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็พื้นที่สำหรับสื่อมวลชนในการทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวเข้าใจในมุมของพลเอกประยุทธ์ที่อยากจะให้เหมือนเราก็เผาๆหน่อยรู้อยู่ว่าในต่างชาติเนี่ยเขามองเรื่องนี้แบบนี้แต่เอาแหละเราอย่าไปตีต่อพยายามช่วยกันเพราะว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เขาตั้งใจทำงานในอาชีพนี้เป็นผู้ที่รักษากฎหมายไม่เสรีไม่อะไรเนี่ยค่ะเขาจะไม่มีกำลังใจแต่ว่าส่วนใครที่มองว่าจะเป็น
คนที่ขึ้นมาในทางการเมืองอะไรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือเอาเป็นว่าเอาจุดตั้งต้นที่จะทำให้ทุกฝ่ายมีกำลังใจในการทำงานเพื่อที่จะคลี่คลายคดีแบบนั้นนะคะในแวดวงการสื่อสารมวลชนนี่นะคะเขาก็แนวประมาณว่าก็รู้สึกดีเหมือนกันนะกับการตั้งคำถามของป้ายุอะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นการที่ผ่านมาในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นการยิงคำถามในเชิงประนีประนอมซะส่วนใหญ่แต่ในครั้งนี้เองเนี่ยเขาก็ได้มีการเปรียบเทียบยังต่างประเทศเหมือนกันว่าเหมือนเป็นการชกมวยอ่ะชกแล้วก็เอาให้น็อกกันไปเลยก็คือให้รู้เลยว่าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องอย่างไร1 2 3 4แต่ที่ผ่านมาเนี่ยการยิงคำถามของผู้สื่อข่าวเนี่ยอาจจะเบาไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะมีการยิงคำถามแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออมันจะได้มีการพัฒนาไม่ถึงกับการถามนายกประยุทธ์ใช่ไหมคะเพราะที่ฉันรู้สึกว่านายกอื่นๆนี่โดนแรงๆทั้งนั้นเกี่ยวกับคำถามก็เนี่ยค่ะก็ต้องอดทนนะคะตำแหน่งนายกอย่างที่บอกว่าปัญหาเยอะร้อยเรื่องหลายคำถามที่ประชาชนอยากจะรู้แล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของประชาชนนี่แหละมาถามแทนจะได้มีคำตอบไปให้กับประชาชนนั่นเองทีนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของนายกเองเนี่ยนะคะก็มีหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินค่ะที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุกต่างๆประเด็นต่างๆเยอะแยะไปหมดนะคะเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าในคดีนี้กันหน่อยละกันนะคะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าคลี่คลายคดีตามแกะรอยล่าตัวฆาตกรอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาผลตรวจ DNA ของผู้ต้องสงสัยหลายร้อยรายค่ะไม่ตรงกับหลักฐานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุทั้งแรงงานต่างด้าวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะคะซึ่งล่าสุดค่ะก็ได้มีการนำแรงงานต่างด้าวชาวพม่าบนเกาะเต่าจำนวน7 รายมาทำประวัติแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่าง DNA ที่พบจากศพของนางสาวฮันน่าในเหยื่อฆาตกรรมนะคะส่วนทางด้านของทางคุณกอบการวัฒนารางกูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าได้ไปพูดคุยกับเพื่อนของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษที่ถูกฆ่าตายนะคะโดยได้ไปส่งก่อนที่จะเดินทางกลับอังกฤษเขาบอกว่าชอบคนไทยค่ะคนไทยดีกับเขามากเรื่องแบบนี้เราก็ต้องมาขยายต่อนะคะไม่ใช่ว่าในมุมที่ทางไทมส์หรือว่าสำนักข่าวอื่นๆตีด่าเราเนี่ยเราก็จะเล่นอะไรมุมดีๆเราก็ควรนำเสนอด้วยนะคะบอกว่าขออย่างเดียวละกันขอให้จับคนร้ายให้ได้พวกเขาเนี่ยมาอยู่เมืองไทย10 กว่าวันไปภาคเหนือไปจังหวัดกาญจนบุรีได้รับประสบการณ์ที่ดีจากคนไทยหลายๆคนเขาเล่าไปก็ร้องไห้ไปนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนกันอายุ23 ปีอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันเรียนวิชาเดียวกันเช่นเดียวกับพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้เขียนจดหมายขอบคุณแล้วก็ขอให้จับคนร้ายให้ได้ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ค่ะทางคุณกอบการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมองว่าเป็นสิ่งที่แย่มากที่สุดซึ่งเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยไม่อยากให้เกิดและเอามาเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดขึ้นอีกทราบดีค่ะว่าทุกที่เนี่ยมีจุดดำแล้วก็ขาวอยากพยายามกลบจุดดำให้หมดการให้ไม่มีการเกิดอาชญากรรมเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดหวังแม้ว่าอาจจะยากก็จะพยายามให้มีผลเร็วที่สุดโดยร่วมกับตำรวจพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวและติดกล้อง CCTV ในสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะแน่นอนค่ะทุกบนพื้นที่ในโลกนี้เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าไม่มีจุดไหนที่มันเป็นจุดดำหรือว่าเป็นจุดขาวมันก็มีปะปนกันไปนะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้สถานการณ์ณขณะนี้คลี่คลายไปมากขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดดำเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นขาวซะนะคะมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วกันค่ะมาดูความคืบหน้ากันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับคดีนี้ค่ะทางด้านเว็บไซต์ของพม่านะคะเว็บไซต์อิรวดีของพม่าค่ะก็มีการรายงานข่าวการสืบสวนคดีฆาตกรรม2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษของตำรวจไทยด้วยนะคะโดยอ้างรายงานจากแรงงานพม่ารายหนึ่งค่ะว่ามีแรงงานพม่าอย่างน้อย2 รายที่ถูกตำรวจเนี่ยทำร้ายร่างกายขณะสอบสวนในคดีดังกล่าวโดยเว็บไซต์ข่าวพม่าอ้างคำให้การของนายสิทูหนึ่งในแรงงานพม่าค่ะที่ถูกตำรวจนั้นควบคุมตัวไปสอบสวนเมื่อวันที่19 กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าขณะที่ตนเองนั้นกำลังตอบคำถามตำรวจอยู่นั้นตำรวจอีกคนหนึ่งได้นำรูปภาพยื่นให้ลินเป็นแรงงานพม่าอีกคนนะคะที่ถูกนำตัวมาสอบสวนเช่นกันดูแล้วก็ถามว่ารูปนั้นเนี่ยคือรูปของนายลินใช่หรือไม่เมื่อนายลินนั้นตอบว่าไม่ใช่เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยก็แทงเข่าเข้าที่หลังของนายลินค่ะจากนั้นตำรวจก็ถามนายลินอีกว่าเขาเป็นคนฆ่านักท่องเที่ยวอังกฤษทั้ง2 คนหรือไม่เมื่อนายลินนั้นตอบว่าไม่ได้ทำตำรวจคนเดิมก็ทำลายร่างกายนายลินอีกครั้งซึ่งสิทูที่เป็นคนออกมาเล่าเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ถูกตีเข้าที่ศีรษะ
ด้วยเหมือนกันขณะที่ตำรวจนั้นควบคุมตัวจากบ้านแต่ว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายขณะถูกสอบสวนค่ะด้านนายโซมินเทศนะคะแรงงานพม่าที่ทำงานบนเกาะเต่ามานานกว่า4ปีก็ระบุกับเว็บไซต์อิราวดีด้วยนะคะบอกว่าแรงงานพม่าเนี่ยจำนวนมากรู้สึกกังวลแล้วก็กลัวที่จะกลับไปทำงานหลังการสอบสวนของตำรวจไทยค่ะบอกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราที่นี่ชาวพม่ามักจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและมักจะถูกดูถูกเพราะว่าเป็นเหยื่อคือเพราะว่าเหยื่อเนี่ยคือชาวอังกฤษตำรวจก็เลยทำคดีอย่างจริงจังหากเป็นชาวพม่าแล้วเราก็จะไม่มีใครสนใจนี่เป็นทัศนะนะคะของสมาชิกประเทศเพื่อนบ้านคือชาวพม่าที่มาทำงานในประเทศไทยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกดูถูกแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนอกเหนือจากนั้นค่ะเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยนะคะนายวินหม่องค่ะก็ออกมาระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยบอกว่าสถานทูตพม่าเนี่ยก็จับตามองการปฏิบัติต่อแรงงานพม่าของตำรวจไทยในคดีเกาะเต่านั้นอย่างใกล้ชิดค่ะโดยทางสถานทูตนะคะได้ติดต่อกับผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วก็ได้รายงานความคืบหน้าของคดีนั้นไปยังกรุงเนปิดออย่างต่อเนื่องด้วยบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถแทรกแซงการสอบสวนตามกฎหมายได้แต่หากดำเนินการที่ข้ามเส้นเราก็จะดำเนินการคัดค้านไปยังรัฐบาลไทยนี่ก็เป็นเรื่องที่เอกอัครราชทูตของพม่าได้กล่าวเอาไว้นะคะก็เป็นเรื่องเปราะบางเช่นเดียวกันมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ต้องมีการทบทวนมีการสอบสวนด้วยเหมือนกันเนาะกลัวว่ามันจะลุกลามบานปลายไปไม่ใช่เฉพาะในประเด็นของไทยกับอังกฤษนะคะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะนำสู่การจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็คลี่คลายคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะมีอะไรที่มันเยอะกว่านี้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของสปช.ค่ะที่จะมีการเคาะรายชื่อกันในวันนี้แล้วนะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเล่าเรื่องเช้ากับเราทั้ง4สาวนะคะมาพบกันตั้งแต่6นาฬิกาถึง9นาฬิกานะคะในช่วงนี้เรามาตามติดในเรื่องของสปช.กันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าไปอีกส่วนหนึ่งแล้วนะคะจำนวน250คนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่าคสช.ในตอนนี้เตรียมคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติให้เหลือ250คนในวันนี้นะคะยืนยันว่าไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะคะได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันที่26กันยายน2557นะคะหรือว่าวันนี้นี่แหละค่ะคสช.นะคะจะมีการประชุมที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ให้แล้วเสร็จภายในวันที่2นะคะตุลาคมนี้ตามที่รัฐธรรมนูญปี2557ฉบับชั่วคราวกำหนดนะคะก่อนที่จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำนะคะเพราะขณะนี้มีอำนาจอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องหาอำนาจเพิ่มอีกนะคะแต่ความต้องการของคสช.ก็คือในการปฏิรูปซึ่งจะคัดเลือกรายชื่อสปช550คนที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้เหลือ173คนตามความถูกต้องและคุณสมบัติจากนั้นนะคะก็จะเป็นการคัดเลือกสปช.อีก77คนจากผู้สมัครในแต่ละจังหวัดนะคะเมื่อได้สปช.ครบทั้ง250คนแล้วจะมีการประชุมเพื่อแต่งตั้งประธานและรองประธานแล้วก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มใหม่ตามความเหมาะสมต่อไปนะคะฟังเสียงของนายกค่ะนะผมก็จะมาดูอีกครั้งนึงว่าไอ้เนี่ย5คนเนี่ยก็เลือกคนเดียวนะคนเดียวเสร็จแล้วทั้งหมดเราก็จะได้มาเท่าไหร่173บวก77250 250ที่ว่าเนี่ยตีเรียงกันเลย1ถึง250ไม่มีกลุ่มละก็คือพรุ่งนี้เสร็จเลยพรุ่งนี้จะได้เลยก็ต้องได้ดิแต่พรุ่งนี้คงยุตินะเพราะจะต้องไม่ใช่ยุติแล้วมันก็ต้องมีวันเวลาเพื่อจะต้องทำเรื่องเสนอขึ้นข้างบนอีกนะต้องไปทูลเกล้านะรายชื่อเนี่ย
เหมือนสตช.จ้ะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องทำมาที่สองต้องทำมาที่สองนะแล้วทั้งหมดเดือนร้อย250ที่ผมว่าเนี่ยเขาจะไม่แยกกลุ่มแล้วเขาจะไปประชุมกันอีกครั้งหนึ่งคัดสรรเลือกประธานรองประธานแล้วเขาจะจัดกลุ่มใหม่เพราะในนั้นไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันคือคนที่สมัครมามากน้อยไม่เท่ากันเช่นการศึกษา700กว่าคนสื่อมวลชน100กว่าคนนะนอกนั้นก็200 300เนี่ยแสดงว่าสื่อมวลชนดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับปรุงหรือเปล่าค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าการคัดสรรผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งไม่มีการล็อกสเปคแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอีกต่อไปด้วยเพราะว่าขณะนี้เนี่ยก็มีอำนาจมากพออยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องหาอำนาจเพิ่มเติมอีกเนี่ยนะคะอันนี้ชัดเจนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มีการพูดถึงรายการคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งชาตินี่นะคะซึ่งก็ได้มีการบอกนะคะว่าการจัดรายการเดินหน้าประเทศไทยในช่วงของเวลา 18:00 น.นะคะนี้อีกรายการหนึ่งนะคะอันนี้เป็นช่วง 18:00 น.นี่นะคะก็ยังคงมีต่อไปตามเดิมนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆได้มาชี้แจงในการทำงานให้ข้อมูลกับประชาชนส่วนการจัดรายการคืนความสุขนะคะอันนี้เป็นอีกรายการหนึ่งอันนี้เป็นรายการจัดทุกวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 20:00 น.ประมาณใช่นะคะที่เป็นรายการที่นายกรัฐมนตรีนั้นพูดเองเลยเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการจัดรายการเช่นเดิมเหมือนกันนะคะสรุปยืนยัน2รายการยังอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงกรณีที่นิตยสาร Times ของสหรัฐอเมริกาเขียนโจมตีการสืบสวนสอบสวนของตำรวจไทยนะคะก็อย่างที่เราได้มีการชี้แจงไปแล้วก่อนหน้านี้เองนะคะนอกจาก2รายการที่ยังคงยืนยันในการจัดรายการแล้วนี่นะคะคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่นะคะก็ยังอาจจะมีการจัดรายการเพิ่มอีกด้วยนะคะเป็นรายการรัฐบาลพบประชาชนนะคะแต่รายละเอียดนั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขอเวลาคิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะชี้แจงในภายหลังว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรและเวลาใดนะคะแล้วไปยูทูบเมื่อวานนะคะว่าไม่รู้ว่าไปเอาข่าวมาจากไหนที่บอกจะเลิกจัดรายการคืนความสุขเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นรายการคืนความสุขให้คนในชาติเหมือนเดิมขอย้ำว่ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดๆทั้งสิ้นตอนนี้ยังเป็นกรอบของคสช.ในการทำความเข้าใจกับประชาชนดังนั้นขอรบกวนเวลาเล็กน้อยนะคะแต่จะพยายามปรับลดเวลาลงเนื่องจากว่าปัญหาเนี่ยมีมากการสร้างความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจากรัฐบาลหรือคสช.จะต้องชี้แจงเพราะว่าอยากจะให้โปร่งใสให้ทุกคนรับทราบว่ารัฐบาลจะเดินหน้าอย่างไรไม่ได้มุ่งหวังที่จะกดดันใครทั้งสิ้นได้สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากอรมน.เนี่ยค่ะทุกภาคไปเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆแล้วนี่แหละแต่ของทางไทยรัฐนี่คาดว่าบิ๊กตู่คอนเฟิร์มไม่เพิ่มวันจ่อรายการคืนความสุขโอดแค่วันศุกร์วันเดียวก็ปวดหัวพอแล้วนะคะโดยในเนื้อหาเนี่ยบอกว่าคงไม่เพิ่มวันเพราะว่าคนคงเบื่อแย่ทุกวันนี้เบื่อหน้าตัวเองจะแย่อยู่แล้ววันศุกร์วันเดียวก็พออยู่แล้วจะให้พูดอะไรนักหนาวันวันเอาแต่พูดจะไปหากินทางการพูดดีกว่าหรือไม่และหากพูดอะไรไปมาเดี๋ยวจะทำไม่ทันเพราะทุกวันนี้ก็ต้องพูดด้วยทำด้วยปวดหัวอยู่แล้วนะคะประหนึ่งเหมือนกับว่าแค่รายการคืนความสุขเนี่ยก็พอแล้วแล้วก็เอาวันศุกร์วันเดียวก็พอแล้วด้วยนะคะการข่าวในช่วงนี้ก็ต้องเช็คกันรอบด้านด้วยนะเพราะว่าการข่าวรู้สึกจะคลาดเคลื่อนบ่อยใช่ค่ะนี่ก็ยังสงสัยอยู่จนถึงตอนนี้นะคะว่าข่าวเมื่อวานนี่ใครมาให้ข่าวที่บอกว่าจะหยุดจะพอต้องมีคนให้ข่าวค่ะต้องมีคนให้ข่าวแล้วก็เลยเนี่ยไม่รู้ว่าเหมือนขนาดสี่อรหันต์ยังออกมายกเลิกได้เลยนะคะเราต้องตามติดกันชนิดว่าห้ามคลาดสายตาค่ะมาดูทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะคะได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องกระแสความไม่โปร่งใสในการคัดเลือกสปช.ค่ะโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่สรุปกันเองนะคะว่าเป็นอย่างนั้นยืนยันค่ะว่าในฐานะที่มีส่วนดูแลในเรื่องท้องถิ่นว่าโปร่งใสหมดทุกอย่างและย้ำอีกครั้งค่ะว่าในชุดปฏิรูปเนี่ยจะมีทุกส่วนเข้ามาคนที่เข้าไปเมื่อประกาศชื่อออกมาสังคมยอมรับได้แน่นอนค่ะว่าจะทำให้การปฏิรูปได้ดีโดยคสช.ตั้งใจให้เกิดการปฏิรูปให้เร็วที่สุดซึ่งในช่วงนี้เราจะทำงานให้ดีที่สุดนะคะทีนี้เวลาที่จะทำเรื่องการปฏิรูปเนี่ยน้อยเกินไปหรือเปล่าทางพลเอกอนุพงศ์บอกว่าเอางี้เอาเป็นว่าจะทำให้ดีที่สุดละกัน
และรัฐบาลนี้จะอยู่ถึงแค่เมื่อปฏิรูปเสร็จก็แล้วกันเพราะหน้าที่เราเนี่ยมีแค่นั้นส่วนที่มีกระแสว่าบางจังหวัดมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสนั้นการที่5คนแล้วคัดเหลือ1คนจากแต่ละจังหวัดคงไม่มีเป็นญาติกันทั้งหมด5คนหรอกขอให้เชื่อทฤษฎีมองคนในแง่ดีเขาไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายกันอย่างนั้นอย่ามองคนในแง่ร้ายไปหมดเชื่อมั่นว่าจังหวัดจะต้องคัดมาดีและคสช.ก็ต้องเลือกคนที่ดีชอบพูดชอบพูดชอบด่าว่าสภาผัวเมียเนี่ยเลิกคิดได้แล้วเออให้มองคนในให้มันแง่ดีใช้ทฤษฎีมองคนในแง่ดีชอบทฤษฎีเนี้ยเออมองคนในแง่ดีใช่ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้ก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาไม่มีค่ะไม่มีเขาไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายกันอย่างนั้นไม่ได้เข้ามากันหมด5คนหรอกก่อนหน้านี้เลือกเขาบอกว่าเขามาผัวเมียนี่มีปัญหานะบอกคงไม่มีเป็นญาติกันทั้งหมด5คนหรอกสี่คนก็พอสี่ก็พอแหมคุณรุ่นโนไทยคุณที่มาก็ว่าก่อนหน้านี้ผัวเมียไม่ได้นะพ่อลูกไม่ได้แม่ลูกไม่ได้นะใช่แต่นี่เขามาไม่ถึง5หรอกคิดเลยกันเยอะขนาดนั้นโลกแง่ดีบ้างใช่เนี่ยไรทฤษฎีเลยนะคะส่วนพลอากาศเอกประจินจันตองค่ะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบอกว่าเบื้องต้นพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเลขาธิการคสช.นะคะได้แจ้งให้ทราบว่าทางหัวหน้าคสช.นัดประชุมคณะคสช.เพื่อคัดเลือกสมาชิกสปช.ส่วนหลักการในการคัดเลือกนั้นพลเอกประยุทธ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในที่ประชุมอ๋อยังไม่ทราบกันเหรอคะว่าการคัดเลือกจะมีหลักการกันยังไงก็เดี๋ยวรอฟังพลเอกประยุทธ์อีกทีนึงก็ความลับค่ะหลักการนี่ก็เป็นความลับใช่ค่ะหลักการเป็นความลับหมดทุกคนที่จะไปคัดเลือกยังไม่รู้นะแม้กระทั่งหน้าตาเขายังเปิดเผยไม่ได้เลยสำหรับคสช.ที่ออกมาคัดเลือกสปช.เนี่ยก็เป็นความลับเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดเผยออกมาแล้วก็คืนมาเป็นความลับแล้วเพราะฉะนั้นขอยืนยันนะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนไม่มีการล็อกสเปคขั้นตอนเป็นยังไงยังไม่รู้เลยรอพลเอกประยุทธ์ก่อนนะส่วนการคัดสรรจะแล้วเสร็จในวันที่26กันยายนหรือไม่ก็ยังไม่ทราบนะอย่ามาถามนะฮะในจำนวนผู้สมัครสปช.หากใครไม่มีรายชื่อติดอยู่ใน250คนและมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ออกมาแฉกันเนี่ยคืออยากทำกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะทางคสช.จะพิจารณาจัดสรรงานให้ทำผ่านรูปแบบคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในด้านต่างๆเพื่อทำงานคู่ขนานกับสปช.7,000กว่าคนนะคะเขาอยากทำงานกับ7,000กว่าคนเลยนะคะนั่นแหละมีตู่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเพราะคนที่ออกมาร้องกระจองงองในช่วงนี้เดี๋ยวหางานให้ทำหมดเลย7,000กว่าคนนี่ไม่บอกก่อนหน้านี้ฉันว่ารายชื่อคนสมัครจะเยอะกว่านี้เอ๊ะโหไม่ให้ทำ7,000กว่าคนแล้วมีผลในทางกฎหมายและการนำสู่ปฏิบัติหรือเปล่าอะคะเรื่องหนึ่งนะเป็นแล้วมันจะเป็นไปได้นะ 7,000 กว่าคนนี่ใช่ไหมก็เอาหน้าก็จะได้ทั่วถึงอย่าสงสัยเยอะมองโลกในแง่ดีมั่งคุณนิชนันไม่ใช่ทฤษฎีมองคนในแง่ดีขออภัยวานไม่รู้เป็นการวานหรือการให้มาทำเนาะถ้าให้มาทำนี่คือได้เงินนะได้เงินตอบแทนนะแต่คือถ้าวานมาคือไม่ได้เงินแต่จะว่าไปเนี่ยทั้ง 7,000 กว่าคนอาจจะต้องมาฟังคุณสมชัยนะคือคุณสมชัยเนี่ยเขามีการเหน็บด้วยนะแค่อยากเท่อย่ามาเป็นนี่ขานี้นี่ไม่ได้เลยนะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ที่ขยันอะไรนะนิราศอะคะนิราศท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้บอกอะไรนะคะแค่อยากเท่อย่ามาเป็นแค่อยากเที่ยวอะอย่าไปดูงานนี่คุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคุณอรุณอไทยนะวันนั้นก็บรรยายตั้งยืดยาว2ชั่วโมงนะแต่นี่คือภาพหัวนะแต่เนื้อหาเขาบอกว่าคนที่อยากได้แค่ตำแหน่งเนี่ยไม่ควรเข้ามาเพราะไม่ได้ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงใช่นะคะบางคนที่มีตำแหน่งอยู่ตอนนี้ก็ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติบ้างแล้วหรือยังตำแหน่งหน้าที่คืออะไรเท่าที่รู้มาตั้งแต่รับตำแหน่งยังไม่ได้ทำหน้าที่เลยเนี่ยค่ะภาพคุณอยู่หน้าจอนะคะมาฟังกันต่อเมื่อวานนี้ไปที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมคะโอ้ยขยันขยันช่วงนี้ก็ต้องมาพูดนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไปดูงานแล้วกลับมาแหมเงียบเชียร์ได้ประโยชน์บ้างไหมเนี่ยเดินสายบรรยายเหรอคะเดินสายพูดนี่มาพูดหลายเรื่องนะคะพูดเรื่องปฏิรูปพูดไปถึงสื่อด้วยนี่เป็นกกต.นะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นกกต.นะคะหรืออาจจะเห็นช่วงนี้แหมนายกประยุทธ์พูดเยอะพูดมั่งได้เป็นสื่ออยู่ในหน้าข่าวบ้างนะคะกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งค่ะนายสมชัยนี่แหละนะคะบอกว่าการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นเนี่ยต้องปฏิรูปด่วนเช่นเดียวกับสื่อก็ต้องไม่เป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนสว.เนี่ยไม่เอาทั้งเลือกตั้งแต่งตั้งแต่ให้สรรหาแทนฮะ
เดี๋ยวรอฟังแล้วก็พร้อมจะมีการเพิ่มอำนาจกกต.อีกโอ้แจกใบเหลืองใบแดงสมบูรณ์ไม่ต้องไปส่งศาลค่ะเสร็จอำนาจเป็นเสร็จเด็ดขาดนะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเป็นกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งตั้งแต่รับตำแหน่งมายังไม่ได้ทำเท่าไหร่เลยก็มาบรรยายค่ะบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทยให้กับอาจารย์แล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเนี่ยรับฟังนายสมชัยกล่าวตอนหนึ่งนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าการปฏิรูปที่ต้องทำเร่งด่วนคือด้านการเมืองเพราะหากการปฏิรูปเรื่องนี้ไม่สำเร็จสถานการณ์ทางการเมืองก็มีปัญหาแบบเดิมดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญต้องแล้วเสร็จภายใน1ปีและต้องมีการออกแบบใหม่ทางการเมืองทั้งการตรวจสอบถ่วงดุลและการทำหน้าที่ของนักการเมืองด้านที่2คือการปกครองท้องถิ่นเพราะเกี่ยวโยงกับการเมืองระดับชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีเช่นกันและด้านสื่อสารมวลชนเพราะการให้ข้อมูลที่เป็นกลางเป็นเหตุเป็นผลกับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญป้องกันไม่ให้มีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอกจากนั้นก็ยังพูดต่อนะคะบอกว่าทิศทางของการเลือกตั้งในอนาคตจะให้โอกาสแต่ละพรรคแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมประชาชนมีโอกาสรับรู้นโยบายของพรรคและภูมิหลังของผู้สมัครและจะต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียงต้องให้ความสำคัญกับทุกคะแนนเสียงนะฮะต้องให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อยอ้าวเลือกตั้งไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงส่วนใหญ่เหรอคะเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าต้องให้ความสำคัญกับเสียงส่วนน้อยคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดคือต้องเพิ่มสัดส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อให้มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับส.ส.ระบบแบ่งเขตไอ้เรื่องบัญชีรายชื่อเนี่ยบางคนพยายามนะให้ยกเลิกไปซ้ำนะขยายไงนึกย้อนกลับไปในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์อ่ะที่ตอนนั้นให้แบบเป็นแบบพวงใหญ่อ่ะใช่ระบบแบ่งเขตให้น้อยลงแล้วสุดท้ายก็รู้สึกก็เหมือนก็แพ้อยู่ดีไหมว่ามาอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชาธิปัตย์ที่กกต.พูดคุณสมชัยพูดนะคะแล้วก็บอกว่าส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยจะต้องมีความหลากหลายด้านสาขาอาชีพเพราะว่าในสถานการณ์ปกติเนี่ยที่มีส.ส.มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดสัดส่วนส.ส.ในลักษณะเช่นนี้ได้ส่วนสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวคิดว่าสวที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาโอ้ตายอย่างนี้ประชาชนที่เลือกตั้งก็น่าจะมีปัญหามาก่อนเลยนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไหมคะถ้ามองว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งมีปัญหาเพราะฉะนั้นกระบวนการหรือว่าหน่วยงานตั้งต้นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ไม่ต้องมีไม่ต้องเปลืองงบประมาณแผ่นดินด้วยไม่ไงเขาเลือกสสไงคะแต่ว่าสวเนี่ยเขาบอกว่าเลือกตั้งการเลือกตั้งสวเนี่ยมีปัญหาผู้ชาวบ้านเขาทำแทนก็ได้ไอ้ที่ผ่านมาเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาชาวบ้านได้เขาออกมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ทำคูหาเลือกตั้งกันเองเพราะเขาอยากใช้สิทธิ์เพราะพวกคุณไม่ทำงานไงเนี่ยนะคะก็ไปสกอตแลนด์มาได้อะไรมาจริงหรือเปล่า บอกว่าเนี่ยสวที่มาจากการเลือกตั้งมีปัญหาเพราะจะต้องพึ่งการเมืองท้องถิ่นหรือการเมืองระดับชาติเพื่อให้ได้คะแนนเสียงและไม่ควรแต่งตั้งด้วยเพราะเป็นการมอบอำนาจคนใดคนหนึ่งโดยมิชอบแต่ควรมาจากการสรรหาโดยกระบวนการที่สังคมยอมรับมากกว่านี้แต่งตั้งกับสรรหามันต่างกันยังไงคะคือแต่งตั้งก็คือแต่งตั้งจากใครกลุ่มหนึ่งสรรหาก็อาจจะสรรหามาจากสายวิชาชีพจากด้านต่างๆอะไรยังไงก็เหมือนปชนี่ไงไม่มีปัญหาเลยแต่สุดท้ายก็ต้องแต่งตั้งอยู่ดีไหมคะคือหมายถึงว่าอะอย่างสปช. อย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณสรรหาใช่ไหมคะแต่คสช.ก็เป็นคนเลือกเนื้อเนื้อแบบนี้อย่าเข้าใจคุณผิดไม่เขาอาจจะหาไทยนะคะมันมีเลือกตั้งกับสรรหาหรือแต่งตั้งเนี่ยคืออันเดียวกันร้านเดียวกันถ้าไม่แต่งตั้งหรือสรรหาก็คือเลือกตั้งคือให้สิทธิ์แต่ละคนนะคะได้มีการมาลงเสียงของตัวเองแล้วก็เคารพเสียงส่วนใหญ่ว่าจะเลือกใครไม่ใช่คือถ้ามองในอีกทางนึงแบบนี้ไหมเอาพยายามแบบมองในแง่ดีให้คุณสมชัยเลยคือกรรมการในการสรรหาอาจจะมาจากการเลือกตั้งก็ได้แล้วให้กรรมการเนี่ยไปสรรหาคนมาอีกทีนึงไงนั่นแหละคือมันแตกต่างจากการแต่งตั้งเลยนิยามสองคำนี้มันเลยไม่เหมือนกันดิฉันพยายามคิดในแง่ดีให้คุณสมชัยก็มันก็เป็นแง่ดีนี่ก็เหมือนมันก็ยึดโยงกับประชาชนในทางนึงเหมือนกันไง
ขาอาจจะอยากบอกว่าเดี๋ยวกกต.เป็นคนสรรหาให้ไงก็ได้พูดยังไม่ได้พูดเดี๋ยวต้องถามอาจารย์แน่เนาะอาจารย์ภาษาไทยเนี่ยว่ามันต่างกันยังไงอุ้ยแต่ดิฉันว่าถ้าคุณสมชัยฟังคุณอรุณนนท์ไทยพูดมาสักครู่ต้องมาขอบคุณคุณอรุณนนท์ไทยเลยนะตอนแรกอาจจะยังคิดไม่ได้อย่างนี้ใช่นี่ดิฉันว่าคุณสมชัยยังนึกไม่ออกนะถ้านึกออกพูดแล้วอาจจะยังนึกไม่ออกเดี๋ยวเอาไปพูดทีหลังได้เป็นสไตล์อ่ะยังไม่หมดนะฮะเพราะพูดยาวพอสมควรนอกเหนือจากนั้นบทบาทกกต.พูดเรื่องหมดเลยแล้วพูดเรื่องตัวเองบ้างสำหรับบทบาทกกต.ในอนาคตนั้นตนเห็นว่าจะต้องมีความเป็นอิสระก็เป็นอยู่แล้วทุกวันนี้ไม่อิสระตรงไหนคะใครไปครอบงำอะคะมีอิสระยังไม่พอค่ะต้องมีอำนาจในการให้ใบเหลืองใบแดงเป็นอำนาจของกกต.โดยสมบูรณ์ไม่ต้องส่งเรื่องต่อไปยังศาลให้พิจารณาเหมือนที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยเกรงกลัวกกต.นะคะแล้วก็ไม่กล้าทำความผิดนอกจากนั้นเนี่ยบอกว่าควรจะมีการขยายเวลาในการประกาศผลการเลือกตั้งมากกว่า30วันขยายไปเป็น45วันหรือ60วันประกาศผลการเลือกตั้งนะคะเพื่อตรวจสอบผลการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันไม่ควรที่จะมีองค์กรใดหรือว่าใครที่มีอำนาจเกินขอบเขตนะคะกกต.นี่ออกแนวอยากจะบ้าอำนาจหรือยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะอยากเป็นเอกเทศคือทุกอย่างขมวดประเด็นสรุปจบอยู่ที่กกต.แต่ทีนี้เนี่ยคือดิฉันว่าจริงๆแล้วไอเดียของคุณสมชัยเนี่ยสามารถทำได้ถ้าทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมนะคะอย่างกรณีการสอบบางเรื่องที่ยื่นไปที่กกต.เนี่ยบางกรณีใช้เวลานานมากตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนตั้งกรรมการไต่สวนกว่าจะยื่นมาที่กกต.ส่วนกลางแต่ในขณะที่บางเรื่องเนี่ยเร็วจนกระทั่งยังไม่ได้ดูหลักฐานตัดสินไปแล้วก็มีคือถ้าเอาล่ะถ้าวางบนฐานที่ว่าทำหน้าที่ของตัวเองบนความเที่ยงธรรมแล้วก็ยุติธรรมเนี่ยดิฉันเชื่อว่าแบบนั้นอ่ะทำได้เหมือนกันไม่ต้องยืดเยื้อเหมือนบางกรณีเห็นไหมคะกกต.มีมติให้ใบเหลืองกว่าจะไปที่นู่นที่นี่ศาลก็อุทธรณ์กันไปก็สรุปสุดท้ายก็หมดวาระพอดีอ่ะเหมือนกับเลือกตั้งท้องถิ่นที่เราอยู่เนี่ยเห็นไหมก็มันก็มีส่วนดีแหละแต่ว่าคุณต้องพิสูจน์ก่อนว่าหน่วยงานและองค์กรของคุณเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีจริงๆไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไงส่วนตัวนะคะคุณอนุรัติไทยดิฉันมองว่าองค์กรไหนก็ตามอ่ะถ้าจะให้มีความยุติธรรมเที่ยงธรรมอย่างที่คุณบอกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแม้แต่กระทั่งศาลยังมีศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์แล้วก็ศาลชั้นฎีกาเลยยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีศาลเดียวเนี่ยยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเลยว่าแบบตัดสินจบเป็นเสด็จขาดเลยไม่มีศาลอื่นเลยในการที่จะมาอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยก็ยังวิพากษ์กันอยู่ว่าอาจจะนำไปสู่การปฏิรูปหรือไม่เพราะฉะนั้นการที่กกต.เนี่ยคุณจะมาขออำนาจในการที่จัดการเลยเนี่ยส่วนตัวไม่เห็นด้วยนะคะควรจะต้องมีองค์กรในการนำสืบต่อไปมันจะได้ยุติธรรมแล้วก็เที่ยงธรรมมากกว่าดูการถูกดูต้องใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต.ด้วย ที่เรานำเสนอและวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะคะมันเป็นการแสดงความเห็นหรือการบรรยายโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรแค่คนเดียว ที่นั่งยิ้มพูดฟันขาวอยู่คนเดียว แต่กกต.เนี่ยมีทั้งหมด5คนด้วยกัน อะไรก็ตามที่ตกผลึกแล้วเป็นจุดมุ่งหมายของกกต.เนี่ยโดยรวมแล้วก็คงจะผ่านโฆษกหรือผ่านคนที่ต้องทำหน้าที่บอกว่าเอาล่ะกกต.เขาพูดเรื่องนี้นะเขาอยากจะทำแบบนี้แล้วค่อยแถลงกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณสดศรีที่ฉันจำได้เคยสัมภาษณ์คุณสดศรี5เสือกกต.เนี่ยบางทีการที่ไม่ออกมาห้ามมาปรามหรือว่ามาพูดในสิ่งที่กกต.เพียงคนเดียวไปพูดไปแหลมเรื่องนั้นไปยุ่งเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพกกต.เสียบางทีต้องออกมาปรามกันบ้างมันจะกลายเป็นการทำลายองค์กรกกต.ไปด้วยตัวของมือกกต.บางคนเองนั่นแหละค่ะก็ให้ความเป็นธรรมกนี่ไม่ใช่กกต.ทั้งหมดแต่เป็นเพียงแค่กกต.ที่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ระดับโลกที่คนที่เรียนการเมืองการปกครองควรไปแต่ไม่มีใครใส่ใจไปมีผมไปแค่คนเดียวก็คือกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรสกอตแลนด์นะคะประการฉะนี้เรามาดูกันที่กรณีเรื่องของการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ปี๊บคุมศีรษะนะคะเพื่อที่จะให้คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอาจารย์สุกรีเจริญสุขนะคะเรียกร้องให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเลือกเอาว่าจะนั่งตำแหน่งไหนระหว่างอธิการบดีหรือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหลายคนที่นำเสนอในมุมมองของความเห็นด้วยกับอาจารย์สุกรีที่บอกว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้ยืนหยัดแล้วก็จะได้เลือกในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วทำหน้าที่ให้ดีในเมื่อวานนี้มีกลุ่มคนที่ออกมาสนับสนุนการนั่งควบ2ตำแหน่งของนายแพทย์รัชตะนาวินด้วยนะคะนั่นก็คือทางด้านของคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะนั่นก็คืออาจารย์วรวิทย์อิสรามกุลณอยุธยานะคะได้แถลงข่าวถึงกรณีที่นายแพทย์รัชตะนาวินค่ะซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีการนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจนเป็นกระแสต่อต้านโดยล่าสุดสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติให้นายแพทย์รัชตะเนี่ยค่ะตัดสินใจเลือกการดำรงตำแหน่งใดเพียงตำแหน่งเดียวโดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวนเกือบ30คนที่มาให้กำลังใจว่าบุคลากรของมอมหิดลเนี่ยนะคะรวมไปถึงอธิการบดีมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพัฒนาประเทศชาติและสังคมมาโดยตลอดการที่นายแพทย์รัชตะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติดังนั้นจึงขอให้กำลังใจนายแพทย์รัชตะทำหน้าที่ทั้งในตำแหน่งอธิการบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเชื่อว่าบุคลากรของมอมหิดลอีกจำนวนมากที่เป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างนายแพทย์รัชตะส่วนงานบริหารภายในมหาวิทยาลัยไม่มีปัญหาเพราะฝ่ายบริหารคงมีการวางแผนงานทำงานรวมไปถึงยุทธศาสตร์ต่างๆไว้พร้อมสำหรับการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีคณะบดีรวมไปถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยคงไม่ปล่อยให้มหาวิทยาลัยล่มหรือว่าเสียหายอย่างแน่นอนอันนี้มองในอีกประเด็นนึงเลยนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์วรวิทย์ยังบอกต่อด้วยนะคะว่ากรณีที่สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการให้นายแพทย์รัชตะเลือกเพียงตำแหน่งเดียวเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายแพทย์รัชตะตนเคารพในการตัดสินใจที่ออกมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้กำลังใจซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวไม่ใช่ในนามประชาคมยืนยันว่ามีหลายฝ่ายที่สนับสนุนให้นายแพทย์รัชตะทำงาน2ตำแหน่งเพียงแต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดเพราะเกรงว่าจะกระทบกับการทำงานแล้วทำไมอาจารย์สุกรีกล้านะฮะส่วนกรณีที่มีการคัดค้านเพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ใช่ภาวะปกติอยู่ในช่วงของการทำรัฐประหารทำให้ประเทศต้องหยุดและร่วมกันปฏิรูปการเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขจึงเป็นการเข้ามาช่วยชาติมากกว่าการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหากบ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกติคงคืนสู่กติกาเดิมส่วนนายสุกรีเจริญสุขนะคะหรืออาจารย์สุกรีเนี่ยค่ะคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เอาปี๊บคุมศีรษะต่อต้านการควบ2ตำแหน่งนั้นเป็นสิทธิและสไตล์ในการแสดงออกของแต่ละคนเมื่อแสดงออกแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองทีนี้อาจารย์สุกรีค่ะซึ่งเป็นคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ก็ได้บอกนะคะว่าทราบความเคลื่อนไหวของกลุ่มดังกล่าวแล้วแต่ไม่ใช่มติของสภามหาวิทยาลัยนะขณะนี้สภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ยังคงรอคำตอบจากนายแพทย์รัชตะอยู่เหมือนเดิมก็คือขีดเส้นวันที่8ตุลาคมส่วนกลุ่มที่เคลื่อนไหวเป็นเพียงแค่คณบดีบางคนเท่านั้นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการบางส่วนเท่านั้นทราบมาว่ามีแพทย์หญิงสุวรรณาเรืองการจนะเศษเรื่องการจนะเศษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมอยู่ด้วยซึ่งเหตุผลที่สนับสนุนต้องไปถามกับทางด้านแพทย์หญิงสุวรรณาดูทีนี้ไปดูที่มช.ค่ะผู้สื่อข่าวบอกนะคะว่ามีการติดป้ายคัดค้านโจมตีนายแพทย์นิเวศนันทจิตซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็สมาชิกสนช.สมาชิกสนช.นี่อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆไปเป็นเยอะเหมือนกันนะใช่การติดป้ายเนี่ยค่ะติดป้ายคัดค้านติดที่บริเวณทางเดินอาคารเรียนรวมนะคะอาคารเรียนรวมหลังที่5ใกล้กับสำนักทะเบียนประมวลผลของมช.แล้วก็มีข้อความแล้วก็ป้ายโจมตีต่างๆเป็นที่สนใจของผู้เดินทางไปมานะคะโดยนายนิรุธหัตถภสุขค่ะซึ่งเป็นนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์นะคะ
คณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่4ในฐานะนายกสโมสรนักศึกษามช.ได้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าเป็นการแสดงออกตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรอาจเป็นเรื่องที่ดีที่ผู้บริหารได้พิจารณาตรวจสอบแก้ไขปัญหาไม่อยากจะให้นำเรื่องการเมืองเนี่ยมาเกี่ยวกับสถาบันอาจทำให้ภาพลักษณ์เสียหายได้เห็นด้วยกับการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพทางวิชาการไม่ควรที่จะมีการปิดกั้นแต่ไม่ขัดกฎหมายหรือว่าระเบียบของมหาวิทยาลัยอันนี้ขีดเส้นใต้นะคะว่าเป็นนักศึกษาซึ่งเขาเป็นนายกนักศึกษานายกสโมสรนักศึกษาบอกว่าต้องไม่ขัดกฎหมายหรือระเบียบมหาวิทยาลัยขีดเส้นใต้อันนี้ไว้ก่อนนะคะการติดป้ายโจมตีต่อต้านหรือคัดค้านเป็นเรื่องปกติของฝ่ายที่ไม่พอใจฝ่ายบริหารเพื่อที่จะเรียกร้องกระแสสังคมให้สนใจตามโดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยกดดันแต่ไม่คำนึงถึงการถึงขั้นคือคงไม่ถึงขั้นคุมปี๊บหรือว่าขับไล่ผู้บริหารออกจากตำแหน่งเพราะว่าเป็นการกระทำที่สุดโต่งเกินไปทีนี้เนี่ยในเรื่องของการแสดงออกหรือการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทางวิชาการนักศึกษาคนนี้ที่เป็นนายก สโมสรนักศึกษาเนี่ยบอกว่าทำได้คือทำได้เนี่ยมันต้องมองในสองมุมนะทำได้ในส่วนของนักวิชาการทำได้ในส่วนของนักศึกษาหรือคนที่ไปปิดป้ายไวนิลต่อต้านหรือทำได้ในส่วนของอธิการบดีซึ่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ทุกคนเนี่ยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยเด็กคนนี้นะคะซึ่งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาเนี่ยมองต่างมุมกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่บอกว่าสามารถทำได้ก็ตอนนี้มันอยู่ในภาวะการปฏิวัติรัฐประหารน่ะแต่หลายนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าขนาดคุณเป็นผู้บริหารของมอมหิดลน่ะพ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยคุณยังทำผิดเลยแล้วคุณจะไปมุ่งหวังให้คนอื่นเขาทำถูกได้ยังไงขนาดนักศึกษาชั้นปีที่4ยังมองเลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดเลยจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการที่อธิการบดีไปร่วมหรือไม่ร่วมในสนช.คนจะคัดค้านก็มีสนับสนุนก็มีแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายของมหาวิทยาลัยในการครอบคลุมเอามันมองต่างกันจริงๆนะคะนักศึกษายึดแต่อาจารย์อีกบางคนก็หาเหตุผลมาอธิบายว่าไม่ต้องยึดก็ได้อย่างที่อาจารย์วรวิทย์เนี่ยออกมาบอกว่านั่งควบ2ตำแหน่งก็เป็นโอกาสได้พิสูจน์ฝีมือได้ช่วยชาติอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆน่ะข้อเรียกร้องของอาจารย์สุกรีเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องยื้อยุดให้กลับมานั่งตำแหน่งอธิการบดีและให้ไปลาออกจากรัฐมนตรีนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์สุกรีบอกว่าให้เลือกจะทำอะไรทำไปงานเดียวเลยอย่าเหยียบเรือ2แคมจับปลา2มือแบบนี้มันจะออกมาไม่ดีทั้งคู่ก็คือถ้าเกิดว่าตกลงปลงใจแล้วว่านาทีนี้ต้องช่วยชาติเอาไว้ก่อนเนี่ยนะคะก็ลาออกจากการเป็นอธิการบดีไปเลยค่ะแล้วก็ไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีแบบเต็มตัวไม่มีใครว่าอะไรและพูดถึงสนช.เนี่ยจริงๆในธรรมศาสตร์ไม่ได้มีอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์คนเดียวนะคะยังมีอาจารย์นรนิติเศรษฐบุตรอีกหนึ่งคนที่นั่งสนช.ด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอธิการบดีอันนี้เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ก็เลยอาจจะกระแสมาไม่แรงเท่าไหร่ลาออกไหมรู้สึกก็ยังเป็นอยู่นะคะเพราะว่าก็มีดิสเพลย์ในการคัดค้านอยู่เหมือนกันในกรรมการในสภามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมี2ท่านที่เข้าไปรับตำแหน่งทางการเมืองแต่เขาลาออกก่อนไงก็เลยไม่เป็นประเด็นแต่นี่รู้สึกว่าจะยังอยู่กลายเป็นว่าเหล่านักวิชาการเนี่ยเขาไปนั่งอยู่ในสนช.กันเยอะนะคะรวมไปถึงอธิการบดีที่ก่อนหน้านี้ก็ตั้งข้อสังเกตการถ้าจำกันได้ในช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เนี่ยเขาจะมีกลุ่มอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรืออะไรเขาจะมีชื่อเนี่ยนะคะก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยในบางข้อเสนอของกลุ่มกปปส.แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีการจะตั้งรัฐบาลกลางรัฐบาลคนดีอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้แหละอธิการบดีแห่งประเทศไทยเลยเนี่ยนะคะก็ออกมาเห็นด้วยแล้วก็เนี่ยพอเกิดการรัฐประหารเราก็ได้เห็นกันว่าอธิการบดีในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้เข้าไปนั่งอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติน่าคิดมุมที่คุณกุณิดาพูดบอกว่าก็จะเห็นว่าในสนช.เนี่ยมีนักวิชาการเยอะเข้าไปนั่งไม่ว่าจะเป็นคณะบดีอธิการบดีต่างๆเข้าไปนั่งในสนช.จำนวนมากน่าคิดนะคะว่าผู้ที่ได้ตำแหน่งได้เป็นสนช.ซึ่งเป็นนักวิชาการสามารถพูดได้อย่างเต็มที่ในตำแหน่งสนช.แต่ในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่มีตำแหน่งใดๆกลับไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพในการที่จะพูดอะไรได้บ้างเลยคือเหมือนมันเป็น2ประเด็นไหมคะประเด็นแรกก็คือคุณจะไปหรือไม่ไปก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิ์แต่คุณต้องเลือกเพราะคุณต้องทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งให้ดีส่วนประเด็นที่2ก็คือคนที่เคยออกมาเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มใดกลุ่มนึงเนี่ยก็ออกมา
นั่งอยู่ในรัฐประหารชุดนี้ที่เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเนี่ยนะคะนะก็ฉันว่าจริงๆก็หน่วยงานจากบุคคลจากสถาบันการศึกษามันก็เป็นเรื่องที่โอเคเพียงแต่เขามีปัญหาที่ว่าคุณเลือกเถอะแค่นั้นเองนั่นเองไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนนะคะถ้าเกิดตัดสินใจเลือกสักงานใดงานหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะ